ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันอังคารที่19มีนาคม2567นะครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันคุณเอกกุลพัฒน์และผมออกเอกพัฒน์ครับครับวันนี้เจอกันในวันที่ต้องเรียกว่าเป็นวันก่อนที่จะมีเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของการวาระ2วาระ3นะครับเรื่องของงบประมาณนะครับพรบงบประมาณนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วาระ2กับ3ซึ่งแน่นอนว่าก็ถูกจับตานะครับว่าหลายๆเรื่องเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาคือในคณะกรรมการงบเนี่ยก็คุยกันไปแล้วตัดกันไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาวาระ2กับวาระ2กับ3เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีการถูกตัดคุยกันอีกเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ฝั่งของโดยเฉพาะฝั่งก้าวไกลเองฝั่งฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาก็เตรียมตัวกันเต็มที่ใช่ๆก็มันจะเป็นหลังจากนี้จะเป็นส่วนในการอภิปรายเพิ่มเติมด้วยนะครับในวาระ2แล้วก็วาระ3นะครับก็อย่างที่คุณเอกว่าไปมันก็มีความสำคัญเพราะว่างบนี้จะเป็นงบที่รัฐบาลจะได้ใช้แล้วตอนนี้ทำงานแบบไม่มีงบนะตอนนี้ทำงานใช้งบเก่างบเก่าเออมันเป็นการทำงานใช้งบเก่าเพราะฉะนั้นมันทำอะไรได้ไม่เต็มไม้เต็มมือเพียงแต่ว่าไอ้งบใหม่เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่กรรมาธิการเขาตรวจสอบมาแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันแหม่งแหม่งมันแปลกแปลกนะครับแล้วก็บางส่วนพูดไปถึงขนาดว่างบมันถูกเบิกใช้ไปแล้วด้วยซ้ำในปริมาณเกือบครึ่งแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนงบเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาว่ากันในส่วนนี้นะครับโอเคประเด็นน่าจะประมาณนี้วันนี้ออกตัวนิดนึงท่านผู้ชมผมเพิ่งถึงสตูดิโอก่อนเข้ารายการไม่กี่นาทีเองนะวันนี้ข้างนอกมาวันนี้มีภารกิจไปสัมภาษณ์ข้างนอกมานะครับกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะเป็นรองประธานสภาคนหนึ่งบอกไปเลยแค่นั้นขนาดนั้นเลยวะขนาดมันไม่เซอร์ไพรส์นะฮะก็นี่แหละเพิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณเอกจะเป็นคนนำผมจะเป็นคนตามฟังคุณเอกเป็นหลักต้องฟังผมเยอะสารภาพแต่ต้นรายการสารภาพเดี๋ยวเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวคนจะมาบอกไว้ก่อนว่าเพิ่งถึงเลยนะฮะแต่โอเคอะไรที่เสริมได้เดี๋ยวจะเสริมให้นะครับแต่ว่าโดยหลักเดี๋ยวคุณได้เป็นคนนำวันนี้วันนี้อย่างที่บอกแล้วครับเรื่องของการอภิปรายในสภางานสภาเนี่ยจากนี้ไปสภาจริงๆเหลือแค่3อาทิตย์ก็ปิดแล้วก็ต้นเดือนเมษามันจะทิ้งทวนด้วยการอภิปรายของฝ่ายค้านจากนี้สเต็ปมันมีอยู่อย่างพรุ่งนี้กับมะรืนนี้เนี่ยคือการเรื่องของพรบงบประมาณหลังจากนั้นก็เป็นสวหลังจากนั้นก็เป็นฝ่ายค้านเรียงติดกันไปนะครับดังนั้น3อีเวนต์เนี่ยจะเป็นอีเวนต์สำคัญเพราะหลายคนคาดหวังการตอบคำถามจากรัฐบาลโดยเฉพาะคาดหวังจากตัวนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาว่าจะมาตอบคำถามเขายังหวังใช่ไหมเขาหวังกันนะฝ่ายค้านบอกอุ้ยหวังเลยนะอยากให้คุณเศรษฐามาตอบนะอยากให้ความสำคัญกับสภาด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่จะคุยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ถึกเดี๋ยวตามมาครับพี่ถึกจะมาตอนทุ่มหนึ่งนะครับและวันนี้แขกรับเชิญเนี่ยจะคุยกับคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิจากก้าวไกลขึ้นคุณสุรเชษฐ์เองเนี่ยก็ทำเรื่องงบประมาณจะเป็นกรรมาธิการงบด้วยดูเรื่องงบประมาณมาตลอดนะครับแล้วก็จะให้แกเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีอะไรที่เป็นคนที่มีส่วนในการตัดอะไรที่น่าสงสัยบางอย่างอะไรไปบ้างบางอย่างข้อสงสัยคืออะไรใช่บางอย่างบางงบเนี่ยเขาบอกมันถูกกระจายไปใส่ในหลายๆอันซึ่งอย่างเช่นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันถูกกระจายไปใส่ในหลายๆตัวนะแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นคำว่าตีตราเป็นพยันเลยว่าถ้างบไหนมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์โอกาสผ่านสูงกับอีกงบอันนั้นคุณไอ้เสนอกับอีกงบนึงคืออาจารย์สุเชษฐ์แกบอกว่ามันมีงบของกระทรวงมหาดไทยที่ตัดไปหลักพันล้านนะโอ้เกี่ยวกับฝ่ายฮะใช่ใช่เออเนี่ยทำไมคือคนตัดเขาเห็นอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะได้คุยกันครับนะประมาณนี้ครับแล้วก็วันนี้คำถามนะครับคำถามวันนี้ก็ถามเรื่องของพรรคก้าวไกลเพราะพรรคก้าวไกลเองก็ตอนนี้สถานการณ์เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการที่เขาจะยุบพรรคกันนะครับในการพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคเนี่ยนะครับอีกมุมนึงก็มีคนไปร้องด้วยบอกว่าให้พรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งพรรคอ๋อครับจำได้ใช่ไหมจำได้ที่ไปร้องกกต.บอกให้กกต.ชงเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญให้พรรคก้าวไกลยุติการปฏิบัติหน้าที่คำถามคือว่าท่านคิดว่าการที่พรรคก้าวไกลในสภาเนี่ยนะครับมีพรรคก้าวไกลในสภากับไม่มีพรรคก้าวไกลในสภาเนี่ยท่านคิดว่าแบบไหนมีประโยชน์มากกว่ากันถามกันง่ายๆอย่างนี้ลองแสดงความเห็นเข้ามานะครับมีหรือไม่มีดีกว่ากันใช่ก็แสดงความเห็นมาได้ใน YouTube มติชนทีวีนะครับแล้วก็ใน Facebook The Politics เช่นเคยนะครับแล้วก็พอทำโพสต์เสร็จนะฮะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเราได้ตลอดทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook นะครับหรือแม้กระทั่งใน TikTok นะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยและซัพพอร์ตกันได้นะครับสวัสดี
หลายๆท่านที่มากันแล้วนะฮะสวัสดีคุณดอไทยนะครับคุณคนเท่ากันคุณสาวภานะครับคุณนุชพี่ทิดแดงคุณวิโรจน์นะครับที่ทยอยกันมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook ใน Facebook ผมยังไม่ได้เปิดอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเอาเป็นว่าแถวหน้าน่าจะมากันแล้วล่ะฮะผมเดานะมีคุณจิรเนศครับคุณนิรันมาแล้วคุณนิกรคุณพรอนันต์นะฮะนี่ข่าวประจำหน้าสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับใน Facebook นะฮะมาพูดมาคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมทำโพลกันด้วยบอกสวัสดีคุณเอกคุณอีกเรื่องนึงครับลืมบอกเดี๋ยวคุยกันเรื่องบิ๊กโจ๊กหน่อยวันนี้เมื่อเช้าทนายความบิ๊กโจ๊กออกมาพูดแล้วครับนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆบอกมันมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับพลตำรวจด้วยนายพลตำรวจด้วยในขณะเดียวกันผบ.ตร.วันนี้ออกโรงบอกเอ้ยถ้ามีอักษรย่อเนี่ยในพลตเนี่ยเปิดชื่อมาเลยไหมเปิดชื่อมาเลยไหมนี่นะฮะผบ.ตร.แถลงเองเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะฮะเอาไปดูกันเรื่องของความพร้อมของศึกซักฟอกงบ67ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าก้าวไกลเขาบอกว่าเอาเท่าที่ดูตอนนี้กระทรวงที่น่าจับจ้องมากที่สุดที่น่าเข้าไปตรวจไปชอนไปใช้ดูมากที่สุดเนี่ยก็คือกลาโหมฮะครับนะฮะวันนี้เนี่ยคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับจากก้าวไกลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดถึงพรบ.งบประมาณนะครับซึ่งกำลังจะพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ก็คือพุธกับพฤหัสพุธถึงศุกร์เลย20 21 22นะครับบอกว่าตอนนี้ก้าวไกลเองก็เตรียมความพร้อมก้าวไกลเองเขาก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วถ้าย้อนไปดูวิธีการทำงานของก้าวไกลสมัยที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาเราไปดูแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละกระทรวงเนี่ย มีการตัดลดงบที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถตัดสำเร็จในขั้นกรรมาธิการ มันก็เลยมาถึงในวาระที่2ของสภาเพื่ออภิปรายตัดงบประมาณ โดยจะเป็นการอภิปรายรายกระทรวงรายโครงการให้มีความชัดเจนและตอนนี้ก็มีการลงชื่อกันแล้วของสสกระทรวงที่น่าตรวจสอบมากที่สุดคือคุณประกรณ์วุฒิเอาบอกว่าจริงๆแล้วมันกระจายทุกกระทรวงแหละแต่กระทรวงที่มีความไม่โปร่งใสก็ใช้คำนี้นะไม่โปร่งใสคือกระทรวงกลาโหมมีปัญหาทุกปีเอกสารลับเยอะแล้วก็หลายหน่วยมีการขอเอกสารคืนในขั้นอนุกรรมาธิการปีนี้กลาโหมมีโครงการที่ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณจำนวนมากเลยต้องเลือกโครงการที่เป็นไฮไลท์ส่วนความคาดหวังเนี่ยก็คาดว่าจะส่งผลต่อการจัดงบประมาณปี68คือปีหน้าส่งสัญญาณไปถึงหน่วยราชการตั้งงบให้โปร่งใสมากกว่านี้และเป็นประโยชน์กับประชาชนคุณประกรณ์วุฒิบอกขอฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยงบประมาณปี68เนี่ยจะเป็นปีงบประมาณที่นายกกับรัฐบาลมีอำนาจเต็มและมีเวลาในการจัดทำค่อนข้างนานคือต้องเข้าใจว่างบ67เนี่ยคนจัดคนแรกนี่รัฐบาลคุณเอกประยุทธ์ครับคุณประยุทธ์เป็นคนจัดงบแล้วเพื่อไทยรัฐบาลเองก็เอามาปรับมาแก้มาอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาก็ว่ากันว่ามันปรับได้ไม่เต็มที่หรอกนะฮะแต่ก็ยังไม่เต็มที่คุณประกรณ์วุฒิบอกเอาเป็นว่าถ้างบปีหน้าเนี่ยนายกรัฐบาลมีอำนาจเต็มมีเวลาเต็มนะครับทำได้เต็มที่เราจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่แกนนำรัฐบาลเคยพูดเอาไว้ว่านะสิ่งที่สะท้อนได้ดีที่สุดว่าประเทศเปลี่ยนจริงคือวิธีการใช้งบประมาณนะครับซึ่งก็คาดหวังว่าจะดีขึ้นอันนี้คือตัวคุณประกรณ์วุฒิอีกคนหนึ่งคุณไอติมไหมครับไปดูคุณไอติมกันหน่อยนะครับคุณภริศวัชรศิลป์นะสสแล้วก็โฆษกก้าวไกลคุณภริศก็พูดถึงการอภิปรายร่างพรบ งบนี่นะฮะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในวาระ2และวาระ3วันนี้นะฮะบอกว่าคือทุกคนคงทราบดีว่างบปี67เนี่ยบางส่วนมันถูกใช้ไปแล้วใช้ไปพังแล้วเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันออกช้ากว่าปฏิทินทั่วไปเพราะฉะนั้นคิดว่ามี2โจทย์ที่อยากชวนให้พี่น้องจับตาดูก็คือ1งบประมาณปี67ยังมีอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่2คือรัฐบาลทำเต็มที่หรือไม่ในการจัดสรรงบประมาณผ่านกลไกของกรรมาธิการเพื่อที่จะทำให้เป็นไปตามหรือว่าสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลนั้นมีวาระไว้นะนั่นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นนึงก็คือว่าตัวผู้อภิปรายเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยนะฮะเวลามีการอภิปรายในเรื่องของพรบ งบเนี่ยร่างพรบ งบเนี่ยคนจะจับตาว่าก้าวไกลเนี่ยจะเอาอะไรมาเปิดจะเอาอะไรมาชี้ว่าไอ้ตัวการจัดสรรงบภาย
ภายในตัวงบเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนบางเรื่องนะฮะคือที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงการอภิปรายงบเนี่ยมันก็จะเป็นการอภิปรายแบบไม่มีอะไรหรอกแต่พอตั้งแต่มันก้าวไกลหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายครั้งงบบางส่วนงบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้เพราะเขาเห็นนะซึ่งก็มีคำถามเหมือนกันว่าและการวางตัวรอบนี้จะวางตัวกันอย่างไรจะมีความเข้มข้นในเนื้อหามากน้อยขนาดไหนคุณพฤทธิ์บอกว่าความจริงเข้มข้นทุกวันละอยู่แล้วแทบจะทุกสัปดาห์นะฮะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีกฎหมายของพรรคเข้าสู่วาระที่ประชุมสภาเกือบทุกสัปดาห์ทุกการประชุมจึงมีความสำคัญต่อการทำงานของก้าวไกลส่วนการอภิปรายงบและการอภิปรายทั่วไปเป็นปกติที่ก้าวไกลได้วางไว้คือการมีกระบวนการให้ส.ส.ที่มีความประสงค์จะอภิปรายมาลงชื่อแล้วจึงมีการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการอภิปรายเนี่ยจะมีการอภิปรายแบบครอบคลุมทุกประเด็นและไม่ซ้ำซ้อนกันจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องว่าตอนนี้ส.ส.ลงชื่อมากน้อยขนาดไหนคุณพฤทธิ์บอกว่าในส่วนในการอภิปรายงบเนี่ยมีการลงชื่อกันพอสมควรเพราะส่วนใหญ่เป็นส.ส.ที่ทำงานโดยตรงกับเรื่องนี้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นส.ส.ที่อยู่ในกรรมการงบประมาณโดยตรงหรือว่าส.ส.ที่อยู่ในอนุกรรมการงบประมาณแต่ก็ยังมีส.ส.ทั่วไปที่มีความสนใจด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณพฤทธิ์เองก็ชี้ประเด็นไว้อันนี้เอาเฉพาะของเรื่องงบประมาณก่อนนะที่ก้าวไกลเขาได้รับการจับตาว่าจะอย่างไรทีนี้ไอประเด็นงบประมาณเนี่ยคือประการแรกอย่างที่ทุกคนพูดคุณพฤทธิ์ก็พูดบอกว่างบประมาณเนี่ยมันรอบนี้นี่มันล่าช้ากว่าปกติแล้วเพราะปกติเนี่ยปีแล้วเนี่ยใช่เพราะปกติงบมันต้องเสร็จแล้วแต่ตุลามันต้องได้ใช้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นเลยกระบวนการมันอาจจะล่าช้ากันปกติกว่าเดิมอันนั้นก็ว่ากันไปประการนึงแต่ว่าความน่าสนใจก็คือรายละเอียดที่มันผ่านชั้นในกรรมาธิการวิสามัญที่มันตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษางบเนี่ยแล้วเพื่อดูว่าตัดอะไรได้บ้างเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่พอเราไปดูในรายละเอียดไส้ในแหละเราจะเห็นว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาซึ่งก้าวไกลเนี่ยเขาก็เน้นตรงจุดนี้มากที่พยายามจะอธิบายแล้วก็ชี้ประเด็นให้เห็นไอตัวพรบงบประมาณไอที่เกิดขึ้นของปี67นี่นะฮะความน่าสนใจก็คือว่าวันก่อนเขาเพิ่งแถลงไปคุณหมายนำทีมคุณหมายบอกว่าพอไปดูเนี่ยนะประการแรกก่อนนะไอ้ตัวงบตรงนี้เนี่ยงบปี67นะที่กำลังคุยกันอยู่นี่นะมันถูกเบิกใช้ไปแล้ว 41% นะถูกใช้ไปแล้ว 41% นะเกือบครึ่งนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่กำลังจะได้ใช้เงินเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้วงเงินเต็มนะต้องเข้าใจไว้ด้วยมันจะไม่ได้ใช้วงเงินเต็มนะเพราะคุณใช้เงินล่วงหน้าไปแล้วมันมีการเบิกใช้ไปแล้วแต่ว่าไอ้ปัญหาของการเบิกใช้มันก็คือว่าปัญหาของการเบิกใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าคนที่ลงนามเนี่ยคืออย่างนี้คือไอ้เงินมันถูกหน่วยราชการเนี่ยเบิกใช้ไปแล้วเกือบ2ล้านล้านบาทคืองบปีนี้เนี่ยก้อนใหญ่ท่านผู้ชมมันคือ 3.48 ล้านล้านนะฟังดีๆนะ 3.48 ล้านล้านแต่ถูกราชการเนี่ยเบิกใช้ไปแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านล้านครับซึ่งทางกรมมันหายไปส่วนนึงนะฮะประเด็นก็คือว่าแล้วใครที่มันจะอนุมัติได้อ่ะคนที่อนุมัติได้ก็คือผู้อำนวยการสำนักงบนะฮะคำถามก็คือว่าอ้าวนี่มันเป็นช่องโหว่หรือเปล่าที่มันเปิดช่องตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่อยากจะให้ครม.เนี่ยพิจารณาหน่อยจะควรเป็นครม.เป็นผู้อนุมัติเพียงคนเดียวถ้าว่ารัฐบาลรับมาคือรับมาแล้วใช้ได้ไม่เต็มอ่ะคือรับมาในสภาพแบบว่าหายไปครึ่งนึงแล้วถามว่าที่หายไปนี้มันถูกใช้ไปอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหานะคุณหมายแกก็เลยเสนอว่านี่ก็เป็นช่องโหว่หนึ่งเหมือนกันนะครับที่อาจจะนำมาคุยได้คือการเป็นว่าเนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยไอ้3วันเนี่ยคุยกันในกรอบของเงิน 41% ที่เหลืออยู่60ใช้ไป41ไม่พูดผมพูดผิดจะเป็นการเหลือ41ใช่ไหมซึ่งคงเหลือ 41% เท่านั้นคือ 3.48 มันใช้ไปแล้ว 2.2 ไงไอ้2ล้านล้านไงโอ้ก็จะหมดแล้วเหลือครึ่งเดียวเหลืออีกประมาณ 40% ถ้าถามว่านั่นแหละมันก็เป็นคือประเด็นคือแล้วหลักการผมก็จะคุณหมายอย่างนึงนะแต่สิ่งที่จะพยายามไปนำเสนอก็คือว่าคือเราพยายามตรวจสอบตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นแต่ไอ้ระหว่างที่เรากำลังตัดเนี่ย ระหว่างที่เรากำลังตรวจสอบการใช้เงินเนี่ยยังไม่ได้อนุมัตินะมันถูกใช้ไปแล้วถูกใช้ไปแล้วฉะนั้นไอ้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันก็จะทำได้ยากเพราะเงินมันใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งใช่อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแต่ว่ามันก็จะไปเกี่ยวกับส่วนของอำนาจที่มีคนที่มีส่วนในการเบิกไปด้วยผู้อำนวยการสำนักงบให้เขาใช้ไปก่อนที่เขามีอำนาจในการเซ็นได้ไงเขาเลยบอกว่าจริงมันควรจะเป็น
อำนาจครม.ด้วยหรือเปล่าที่ต้องแชร์กันหรือควรจะเป็นอำนาจครม.ฝ่ายเดียวด้วยซ้ำนั่นประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองคือว่าไอ้งบประมาณกลาโหมที่พูดกันเยอะเนี่ยว่าโอ้ก้าวไกลตัดเฮี้ยนแน่แต่เอาเข้าจริงพอไปดูไส้จริงเนี่ยกลายเป็นว่าบางส่วนในก้าวไกลเขาหนุนให้ด้วยซ้ำนะจำได้ไหมที่เราคุยกันในตัวเรืองบฟรีเกตนั่นแหละการจะซื้อเรือฟรีเกตที่เพื่อไทยคว่ำอ่ะที่รัฐบาลยกมือไม่เอาใช่ไหมสุดท้ายก้าวไกลบอกเขาฟังสิ่งที่ทัพเรืออุทธรณ์มาแล้วเนี่ยเขาฟังขึ้นนะฟังขึ้นนะมันมีเหตุผลที่จะอนุมัติได้เรือมันไม่พอคือมันไม่ใช่ว่าภาพใหญ่ในงบกระดาษผมถามว่าไอ้ส่วนที่ต้องตัดมันมีไหมมันมีแล้วถามว่าน้อยไหมมันก็ไม่น้อยมันก็มีหลายส่วนอยู่ที่เอาเป็นว่ากระดาษผมถูกตัดเยอะสุดใช่การลาผมถูกตัดเยอะสุดแต่ว่าในไส้ในของการที่ถูกตัดเนี่ยมันก็มีคำถามหลายอันว่ามันควรจะใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่กลับกันเนี่ยภาพใหญ่คนจะคิดว่าก้าวไกลตัดเอาให้หมดเลยเอาให้เฮี้ยนแต่จริงคือด้านหนึ่งอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลอย่างเช่นกรณีฟิกเกตเขาบอกเขาอย่างนี้มันก็ควรต้องหนุนนะอะไรที่มันมีความจำเป็นหรือแต่หรืออย่างงบบางอย่างที่หลายคนบอกว่าจะต้องมีเยอะไว้ทำไมกันยกไอโอเนี้ยน่าสนใจว่ามันจะมีการอภิปรายใช่ซึ่งงบ IO เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมันถูกกระจายมันถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นโครงการต่างๆโครงการประชาสัมพันธ์อะไรมันเปลี่ยนชื่อไงอ๋อนี่มีกระบวนการเปลี่ยนชื่อด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะมีกระบวนการมันรู้สึกจะมีกองทัพเรือจุดแหน่งหน่วยเดียวนะที่เขียนว่างบ IO โดยตรงอ่ะเขาก็แฟร์ดีนะเขาก็แฟร์ชัดเจนว่างบ IO IO ของเขาคือการประชาสัมพันธ์โอเคนี่เป็นแค่บางส่วนจริงๆมันจะมีหลายส่วนแล้วยังงบมหาดไทยที่ผมบอกไปว่าอาจารย์สุรเชษฐ์ก็เป็นคนตั้งประเด็นบอกไอ้เรื่องฝายซีเมนต์เนี่ยมันใช้งบเยอะขนาดนี้เลยเหรอมหาดไทยก็เป็นกระทรวงรองลงมาที่ถูกตัดเยอะครับนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เห็นจากประมวลเพราะฉะนั้นไอ้3วันเนี่ยผมว่าโดยรายละเอียดที่จะถูกอภิปรายจากโดยเฉพาะจากฝั่งฝ่ายค้านเป็นหลักเนี่ยก็ต้องจับตาดูให้ดีผมว่าบางประเด็นเดี๋ยวมันจะอาจจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะใช่ๆจากการอภิปรายงบประมาณกระเถิบไปอีกนิดนึงก็จะเป็นการอภิปรายของสว.นะครับวันนี้สว.เนี่ยออกมาส่งสัญญาณเลยบอกพึ่มๆเลยนะบอกนายกเศรษฐาต้องอยู่นะต้องอยู่ฟังนะบอกอย่าหนีนะนะแล้วบอกได้ยินกระแสข่าวมาด้วยบอกว่านายกเศรษฐาจะไม่เข้าฟังวันที่25นี้เพราะสว.เขาจะอภิปรายนะคุณเสรีสุวรรณพานนท์ฮะในฐานะของประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมประชาชนสว.เนี่ยนะครับก็บอกว่าการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในมาตรา153วันที่25ตอนนี้สว.พร้อมแล้วนะมีสว.จะแสดงเจตจำนงร่วมอภิปรายเนี่ยเดิมเนี่ย30กว่าคนครับนะครับแต่ว่าจัดสรรอะไรเวลากันจริงๆเนี่ยได้แค่27นะแล้วก็จะว่ากันด้วย7หัวข้อใหญ่ที่เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยต้องเอาไปแก้ไขนะรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีภารกิจเยอะแต่ว่าสว.ก็เห็นว่ารัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกเองก็ไปแต่ต่างประเทศกลับมาประเทศแล้วตอนนี้ยังไปเชียงใหม่ก็เห็นว่าเวลาก็มีเยอะแยะนะแต่เวลาจะประชุมร่วมกันเนี่ยเรื่องของประเทศกลับบอกไม่มีเวลาอยากจะขอท้วงติงไว้หน่อยนะพูดอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าชัดเจนว่าอยากให้มาครับนะขอท้วงติงเอาไว้เพราะได้ข่าวว่าแกบอกนะได้ข่าวว่า25มีนาเนี่ยมีฝ่ายรัฐบาลมาบอกกันแล้วว่านายกจะไม่มาฟังก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องนำปัญหาการบริหารจัดการแผ่นดินมาคุยกับสว.ถ้านายกไม่มาก็ทำให้การแก้ปัญหาไม่สำเร็จนะครับแล้วถ้ามาเนี่ยก็อย่ามาแบบคนสองคนมาก็มาเป็นคณะรัฐมนตรีอย่ามาแบบขอผ่านไปทีไม่เอานะฮะทีนี้นักข่าวก็พยายามถามคุณเสรีได้ยินมาว่านายกจะไม่มาเนี่ยเขาเป็นแค่ข่าวลือหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะคุณเสรีบอกมันไม่ใช่ข่าวแต่คนที่บอกก็คือเป็นการประชุมในกรรมธิการการศึกษาวุฒิสภาคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.ซึ่งเป็นกรรมธิการด้วยได้ยินมากับหูว่าคุณตวงอันธชัยเนี่ยสว.เนี่ยในประธานกรรมธิการพูดว่าได้รับแจ้งจากคนในวงในรัฐบาลว่านายกจะไม่มาทำให้ภาพลักษณ์มันจะเสียหายนะเพราะเรื่องสำคัญนายกควรมาฟังนี่ถามว่าแล้วใน7ประเด็นเนี่ยอะไรมันอ่อนไหวที่สุดอะไรที่มีสว.ลงชื่ออภิปรายมากที่สุดนะคุณเสรีบอกเอาข้อจริงเนี่ยมันมีหลายเรื่องเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องพลังงานเรื่องการศึกษาส่วนเรื่องคุณทักษิณนะเรื่องคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองนะรัฐบาลก็พูดว่าทำตามกฎหมายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำตามกฎหมายแต่ปัญหาคือกฎหมายมันเป็นธรรมหรือเปล่าเอาเนี้ยต้องคุยกันก็จะต้องหยิบยกคือตอนนี้กลายเป็นว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ย
ข้าใจว่าทั้งเวทีสว25มีนาเวทีของฝ่ายค้านช่วงต้นเมษาก็จะถูกหยิบยกมาพูดถึงเหมือนกันเรื่องคุณทักษิณแต่ผมว่าน้ำหนักมันจะมาเวทีสวซะเยอะโอ้นี่ก็จะจับเต็มเหนี่ยวเลยแหละกรณีสวที่จะอภิปรายเรื่องคุณทักษิณเนี่ยใช่นะฮะแหมมีดักคอนายกด้วยนะบอกมาฟังต้องมาฟังด้วยนะยาวแบบหมกภารกิจเยอะไปนู่นไปนี่ก็ยังเห็นมีเวลาไปก็มาสิคุณยกมือเขาหรือเปล่าล่ะต้องดูก่อนใช่ไหมคุณยกมือเขาหรือเปล่า22สิงหาเนี่ยเขาฟังเขาอาจจะต้องดูหน่อยว่าคนถามเรื่องที่เขาเนี่ยเป็นคนยกหรือเปล่าเนาะเขายกมือหรือเปล่าไม่ยกมือมีเหตุผลอะไรต้องมาฟังไงยกมือหรือเปล่าฟังแล้วเขาต้องตอบไหมอีกเรื่องนึงนะใช่ไหมกับอีกส่วนนึงคือคุณจะลืมนะนี่เดือนอะไรนี่มีนาใช่ไหมใช่เมษาอีก2เดือนเองนะสวก็หมดแล้วอีก2เดือนเองนะก็หมดแล้วหรือมันมีอะไรหรือเปล่าจะว่าไปนี่เป็นก็ไม่รู้จะเป็นการแสดงพลังครั้งสุดท้ายของสวนะใช่ไหมล่ะมีพลังหรือเปล่านั่นแหละไงมันไม่ได้โหวตอะไรใช่ไหมล่ะมันแค่อภิปรายไม่โหวตไม่โหวตมีพลังหรือเปล่านั่นแหละก็ชวนคิดลองคิดดูได้ลองคิดดูได้แต่ที่นี่แสดงว่าแกไม่ได้คุยคุณบัญชัยคุณบัญชัยบอกว่าไม่เอาเพื่อไทยแล้วจะเอาใครสู้กับก้าวไกลที่แกโพสต์เมื่อวานเนี่ยจะเอาใครสู้เนี่ยแล้วมันเนี่ยฮะแสดงว่าไม่ได้คุยกันไม่มีอะไรคุยไม่รู้มาหรือเปล่าสรุปมาหรือเปล่าเนี่ยครับนายกบอกว่าสั่งสแตนบายให้ทุกคนมาวันนี้นายกไปครม.สัญจรนี่นะครับนายกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเรื่องของพ.ร.บ.งบปี67นะวาระ2วาระ3เรื่องของสว.ที่จะเปิดอภิปรายเรื่องของสส.ฝ่ายค้านที่จะเปิดอภิปรายนะนายกบอกสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมไปนั่งร่วมประชุมด้วยนะครับให้สแตนบายครับนะฮะนักข่าวถามคุณเศรษฐาว่าแล้วถ้าเกิดเขาเอาเรื่องคุณทักษิณเข้าไปคุยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องไหมในการอภิปรายเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาก็บอกว่าถ้าเกิดถามมาก็ต้องตอบไปแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะถามอะไรก็เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารเราก็ต้องยืนยันยึดมั่นตามหลักกระบวนการยุติธรรมนะฮะนี่นายกบอกสั่งให้ทุกคนสแตนบายเขาบอกเขาจะไปนี่อย่างนี้คือสัญญาว่าจะไปนะครับก็คงไปแหละมั้งนะฮะมีคนบอกอยากให้มาด้วยท่านผู้ชมเหรอครับเขาคงคิดถึงกันใช่ใช่โอเคอันนี้เป็นประเด็นนายกนะครับประเด็นเรื่องของอภิปรายนะโอเคนะไปดูอะไรต่อดูเรื่องนี้ละกันเดี๋ยวก่อนจะไปก่อนจะเชิญพี่ตึกเข้ามาครับบิ๊กโจ๊กนิดนึงบิ๊กโจ๊กนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อช่วงสายๆวันนี้เนี่ยช่วงสายนี้ท่านผู้ชมคงติดตามข่าวบ่าย2ไปแล้วครับนะครับว่ามีการให้ทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาแถลงครับแล้วก็เปิดเผยบางส่วนบางข้อมูลบางอย่างบอกมีพลตำรวจต่อเต่าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำไมมีหลักฐานไปถึงคนอื่นๆว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แต่ไม่ไปจับไม่ไปออกหมายเรียกแต่มาออกหมายเรียกตัวบิ๊กโจ๊กนะครับเหล่านี้คือคำถามที่เขาตั้งไปถึงผบ.ตร.นะครับคนก็เลยบอกโอ้นี่เขาเตรียมทิ้งบอมหรือเปล่าครับว่าถ้าเขาโดนเนี่ยโดนกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็แกเคยขู่แล้วไหมเหรอเละหมดถ้าเปิดก็ตายกันหมดอ่ะใช่ถ้าเปิดก็ตายกันหมดคือวันนี้ก็ส่งเหมือนทีมงานทนายความมาตั้งโต๊ะแถลงปรากฏเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลให้สัมภาษณ์ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับบอกว่าการที่ทีมงานของพลตำรวจสุรเชษฐ์แถลงข่าวว่ามีเส้นเงินไปเชื่อมโยงถึงตำรวจระดับสูงและเครือญาติที่อยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าข้อมูลที่บิ๊กโจ๊กพูดขอข้อมูลที่ทีมบิ๊กโจ๊กพูดเนี่ย มันตรวจสอบได้เพราะเส้นทางทางการเงินเนี่ยมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบกันได้ว่าส่วนไหนเกี่ยวกับบัญชีม้าส่วนไหนเกี่ยวกับเว็บพนันมันกลั่นแกล้งกันไม่ได้กรณีที่ทีมทนายของพลตำรวจสุรเชษฐ์นะครับมาอ้างชื่อตัวย่อบุคคลต่างก็ออกมาพูดเลยออกมาพูดเลยว่าใครเดี๋ยวจะให้พนักงานสอบสวนเชิญมาให้ข้อมูลเพื่อให้การตรวจสอบการอ้างถึงชื่อย่อว่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่ามีเรื่องจริงหรือเปล่าส่วนที่ทีมทนายความของพลตำรวจสุรเชษฐ์อ้างว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินเว็บพนันแต่พนักงานสอบสวนกลับไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่พุ่งเป้ามาที่ตัวของพลตำรวจสุรเชษฐ์คุณต่อศักดิ์บอกกรณีนี้ก็ต้องตรวจสอบในการดำเนินการก่อนว่ามีการทำแบบนั้นจริงไหม
ตามที่มีการร้องเรียนของทีมทนายส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเว็บพนันรู้จักกับนายตำรวจหญิง2นายมีความสัมพันธ์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไอ้แบบนี้ใครก็อ้างได้ถ้ามีข้อมูลจริงขอให้ออกมายืนยันหน่อยรวมทั้งที่มีการกล่าวอ้างว่าจ่ายเงินให้กับนายพลต่อเต่าแล้วก็เครือญาติก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันย้ำนะครับว่าถ้ามีข้อมูลให้เปิดออกมาเลยเพราะหากมีความผิดจริงก็จะดำเนินการไม่ละเว้นเพราะถือว่าการพูดแบบนี้เป็นการด้อยค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการด้อยค่านะครับและตอนท้ายเนี่ยทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเขาบอกว่าการที่บิ๊กโจ๊กโดนเนี่ยเพราะมันเกิดความขัดแย้งในคดีกำนันนกคดีเป้รักผู้การ140กว่าล้านบิ๊กโจ๊กเลยโดนอันนี้คือทนายพูดทีมทนายที่เขาพูดว่ามันมีความเกี่ยวพันนี้ด้วยนะครับคุณต่อศักดิ์บอกอันนี้ไม่เกี่ยวเลยตัวเองมั่นใจในฐานะผู้บังคับบัญชาว่าไปกลั่นแกล้งใครไม่ได้เนื่องจากก็เปรียบเสมือนกระโถนที่รับของเสียมันเลอะบ้างอะไรบ้างก็ต้องรับแรงกระแทกจากทุกฝ่ายเอาข้อจริงอายุราชการแกจะเกษียณอีก180กว่าวันมั้งก็นี่เดือนกันยานี่ไงอันนั้นแกก็บอกเต็มที่สู้กันเต็มที่เปิดออกมาเลยแล้วยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันกับเรื่องที่พยายามจะสื่อสารบอกว่ามีความอะไรขัดแย้งกันอ่ะนี่คือกรณีของบิ๊กโจ๊กที่ตอนนี้เนี่ยถูกจับจ้องว่าเป็นสงครามสีกากีเป็นสงครามภายในลำกันเยอะเหลือเกินเนี่ยเมื่อไหร่จะใส่กันเลยก็ถ้าเป็นลานประหารสมัยก่อนคุณน็อกดาบหนึ่งกำลังงางแล้วลำรอบตัวนักโทษประหารอยู่แต่ว่ายังไม่ลงดาบนี่รู้สึกว่าลำกันเยอะมากเลยนะเขารอลงดาบอยู่อ๋อมันจะลงหรือเปล่าดาบไม่รู้แต่หมายเรียกไปก็ยังไม่แปะคือประเด็นนี้นิดเดียวคือโอเคสิ่งที่เราเห็นปรากฏผ่านหน้าสื่อเราก็คงจะเห็นผมก็คงไม่พูดว่าใครชนกับใครแต่ความน่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าพลังที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวละครที่อยู่ในข่าวอย่างเดียวมันมีพลังที่มันแฝงอยู่เบื้องหลังในทีมงานหรือที่อยู่รอบๆ อีกผมว่าไอเนี้ยน่าสนใจคำถามก็คือว่าเมื่อมันไปสู่จุดที่สมมุตินะมันไปสู่จุดที่มันเปิดหน้าแรกกันจริงๆเนี่ยใส่กันจริงๆเนี่ยพลังเหล่านั้นจะปรากฏตัวแบบชัดเจนหรือเปล่าครับและมันจะนำไปสู่อะไรบ้างเพราะปฏิเสธไม่ได้ด้านหนึ่งมันคือการเมืองนะแน่นอนมันคือการเมืองมันคือการเมืองคำถามคือจะจบแบบไหนใช่จบแบบไหนไอ้นี่น่าสนใจกว่าครับนะครับจบแบบพังกันทั้งหมดหรือสุดท้ายก็คุยกันเข้าใจแต่พังหมดนี่ยานะผบ.ตร.บอกเองมุตสักบอกมันจะไปพังได้ยังไงวงการตำรวจถามประชาชนสิถ้าพังเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยมันพังไปนานแล้วครับ นั่นแหละโอเคอ่ะประมาณนี้ก็พอโอเคอ่ะวันนี้มาแล้วครับพี่ถือครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ลองทำโนซีฮะลองทำโนซีเฮ้ยก็ทีเดียวเองอาทิตย์เดียวก็เยอะแล้วหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์เดียวที่มีอีเวนต์เยอะมากเดียวนี้การเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะนะการเมืองเรื่องอะไรเรื่องฝุ่นเดี๋ยวว่ากันแขกมาแล้วใช่ไหมแขกมาแล้วชวนไปถึงคุยกับแขกด้วยนะฮะคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิจากก้าวไกลนะครับคุณเชษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับดีครับครับสวัสดีครับคุณเอคุณอ๊อกพี่ถึกครับครับสวัสดีครับวันนี้ชวนมาคุยกันหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วก็จะเริ่มที่วันแรกของการว่ากันด้วยเรื่องของงบประมาณวาระ2กับวาระ3แน่นอนนะฮะเมื่อกี้คุยกันบอกว่าคุณสุรเชษฐ์นี่ตัดงบไปเยอะเหมือนกันนะเห็นงบมหาดไทยบอกตัดไปต้องหลายส่วนเนี่ยไอ้ฝายซีเมนต์อะไรต่างๆผมเอางี้แล้วคือคนเนี่ยเวลามองเข้าไปในเรื่องงบประมาณเนี่ยสำหรับชาวบ้านทั่วไปอาจจะรู้สึกว่ามันยุบยับไปหมด อยากให้อาจารย์สุรเชษฐ์โฟกัสให้ดูแล้วกันว่าไอ้ส่วนไหนที่ต้องจับตางบส่วนไหนที่มันดูแล้วมันทำแม่งมันมีปัญหานะ อยากให้ประชาชนโฟกัสตรงส่วนไหนหรือก้าวไกลไปเห็นอะไรมาบ้างในชั้นอนุกรรมธิการที่ตัดบ้างเพิ่มเข้ามาบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับก็จริงๆงบประมาณที่เราเห็นปีนี้นะครับก็จริงโดยภาพรวมก็คล้ายๆกับงบประมาณในปีก่อนๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากก็คือเป็นงบของระบบราชการนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลหาเสียงไว้นะว่าจะไปตัดงบเอางบประมาณประจำปีปกติเนี่ยมาทำเงินดิจิตอลนะฮะแจกหัวละหมื่นนะคือถ้าตั้งใจจะทำจริงๆเนี่ยหลักการของการตัดงบประมาณก็คือไปเลือกตัดไขมันส่วนเกินนะไม่ว่าโครงการที่ไม่จำเป็นหรือตั้งงบมาปูดเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็ต
พอตัดงบได้จำนวนหนึ่งเนี่ยก็งบเนี้ยถ้าจะเอาไปทำตามนโยบายของเขาเนี่ยก็สามารถทำได้นั่นคือหลักการที่เขาหาเสียงไว้เนาะงั้นประเด็นที่หนึ่งที่ตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือรัฐบาลก็ไม่ได้จริงใจที่จะทำในส่วนนี้นะครับก็คือตัดงบมาเพื่อเอาไปใช้ทำนโยบายที่ตัวเองอยากทำอาจารย์เดี๋ยวนิดเดียวผมขอขยายประเด็นนี้นิดเดียวคือที่สิ่งที่อาจารย์สุเชษฐ์พูดนี่คือหมายถึงว่าพอไปดูไส้ในงบประมาณแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีงบที่ถูกจัดสรรหรือเหลือไว้เพื่อรองรับกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์สุเชษฐ์เสนอใช่ไหมว่ามันไม่เห็นส่วนนี้ใช่ครับหมายถึงว่าถ้ารัฐบาลพยายามจะทำนโยบายจริงๆใช่ไหมครับเราเข้าใจดีว่างบ67เนี่ยมันถูกตั้งมาต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วตอนรัฐบาลนี้เข้ามาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้รื้อโครงสร้างใหญ่ก็พูดง่ายจะเป็นงบตามกระบวนการปกติของระบบราชการแต่คราวนี้ถ้ารัฐบาลจะไปตัดงบของระบบราชการที่คิดว่ามันไม่จำเป็นมันอ้วนเกินไปมันสิ้นเปลืองเกินไปหรือว่าประหยัดในบางรายการได้เนี่ยก็สามารถเอาเงินที่ตัดได้เนี่ยนะฮะซึ่งปีนี้ก็ตัดประมาณ 9,204 ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำนโยบายนะแต่ว่าโอเคถ้าจะทำดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆก็คือต้องทำใหญ่มากๆนะแต่อย่างน้อยไอ้สร้างอินฟราสตรักเจอร์ข้างหลังทำหลังบ้านระบบคอมอะไรต่างๆก็ไม่เห็นไม่ปรากฏนะครับแล้วก็ถ้าจะทำตามที่เขาหาเสียงไว้ก็คือจะใช้กระบวนการงบประมาณประจำปีปกติเนี่ยอย่างน้อยก็กันเงินของ67ไว้แล้วก็68ก็ตั้งมาปกเพิ่มนะที่จะใช้เงิน 500,000 กว่าล้านเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีความพยายามใดๆของส่วนนี้หรือส่วนอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลจริงๆที่ถูกเอางบประมาณไปทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับอ๋อคือหมายความว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยก้าวไกลเลยไม่เชื่อว่างบไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตจะเกิดในปีนี้ครับโอ้แต่ว่าเค้าก็จะเลี่ยงไปทำใช้เงินกู้อะไรต่างๆเนาะอย่างที่คุณศรีกัญญาผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเนี่ย ออกมาให้ข่าวตลอดแต่ว่าภาพที่ปรากฏในกรรมการวิสามัญงบ67เนี่ยก็คือเราเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้จริงใจที่จะทำนโยบายนี้อย่างเต็มที่นะครับไม่เห็นสัญญาณใดๆ เห็นแต่ว่าเป็นกระบวนการของงบประมาณตามระบบราชการปกตินะยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานทางถนนเขาก็จะสร้างถนนไปหน่วยงานด้านน้ำเขาก็อยากจะสร้างแหล่งน้ำหน่วยงานโรงเรียนก็พัฒนาโรงเรียนเป็นโครงการพื้นฐานตามระบบราชการนะครับนั้นก็คือข้อสังเกตแรกนะครับครับโอเคเชิญต่อครับถัดไปครับข้อสังเกตที่สองก็คือในเรื่องของกระบวนการตัดงบประมาณของระบบราชการที่ตั้งกันมาเนี่ยไอเทมที่คิดว่าน่าจับตาที่สุดแล้วกันนะครับก็คือไอเทมที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรือฟริเกตนะฮะเรือฟริเกตนี่ก็ 1,700 ล้านนะแต่ว่าอันนี้เป็นความพยายามอยากจะตัดงบโดยฝั่งรัฐบาลนะฝั่งกรรมการของฝ่ายค้านโดยเฉพาะของก้าวไกลเนี่ยเรากลับเห็นความสำคัญนะของงบเรือฟริเกตอย่างที่ได้แถลงข่าวนะคุณชัยพลให้ข่าวไว้กรรมการทหารได้ไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เห็นไปในทิศทางนั้นเพื่อนๆส.ส.อย่างผมหรือว่าหลายท่านที่อยู่ในกรรมการวิสามัญงบประมาณเนี่ยเราก็จะฟังข้อมูลจากเพื่อนกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละครับแล้วก็เดินไปในทางนั้นเพราะว่าทุกคนมันดูทุกเรื่องไม่ไหวนะมันมีอยู่ 50,000 กว่ารายการใช่ไหมแต่ว่าไอเทมที่ใหญ่ที่สุดก็คือไอเทมของเรือฟริเกตนะครับนี้ที่ถูกตัดไปไอเทมที่ใหญ่รองลงมาแล้วมีความน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของฝ่ายดินซีเมนต์นะครับซึ่งอันนี้ก็เราตัดสำเร็จนะครับพรรคก้าวไกลก็คิดว่างบส่วนนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะรายละเอียดก็เป็นไปดังที่แถลงข่าวไปก็อันนี้ก็ประหยัดเงินให้ประเทศชาติได้ 1,255 ล้านบาทนะที่จะไปทำฝ่าย 3,000 กว่าแห่งนะโดยมันเหมือนเป็นการเอาเงินไปละลายน้ำนะครับคุณสุเชษฐ์ผมขอขยายความนิดนึงไอ้เรื่องแบบฝ่ายเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ฟังตอนแถลงเนี่ยว่าสรุปสั้นๆนิดนึงว่าเหตุผลที่เราไปตัดไอ้ฝ่ายน้ำเนี่ยมันคืออะไรฮะฝ่ายซีเมนต์เนี่ยครับมันจะมี8เหตุผลหลักๆอ่ะนะครับ1ก็คือมันเป็นโครงการแจกเสื้อโหลนะฮะมีไซส์ SML ให้เลือกนะครับอ๋อครับซึ่งมันไม่ใช่แบบว่า
คิดมาอย่างดีว่าฝายตรงนี้ควรจะทำด้วยวัสดุอะไรขนาดอะไรแต่นี้เป็นการแจกเสื้อโหลไซส์ SML นะครับคำว่า S ก็คือฝายสูง1เมตร M ก็คือฝายสูง 1.5 เมตรแล้วก็ L ก็คือ2เมตรนะครับแล้วก็แจกงบกันไปนะครับประเด็นที่2ก็คือมันมีความเร่งรีบอย่างผิดสังเกตนะฮะเราไปดูกระบวนการทางงบประมาณเอกสารอะไรต่างๆมันมีเวลาทั้งหมด12วันนะครับในการที่จะแบบว่าไปเลือกตำแหน่งประมาณราคาออกแบบอะไรต่างๆซึ่งถ้ามันไม่รู้กันก่อนเนี่ยมันไม่มีทางทำทันนะครับเออมันจะมีบางที่ที่รู้กันก่อนนะครับแล้วก็เหมือนกับไปแจกแจกแบ่งๆกันไว้ครับนะแล้วก็3ก็มีการแทรกแซงกระบวนการพิจารณางบประมาณนะครับทำให้ไอ้มาตรฐานของการพิจารณาอนุมัติโครงการซึ่งปกติเขาก็ดูกันละเอียดพอสมควรนะครับแต่อันนี้นี่เห็นเลยครับเขาไม่มีเวลากระทั่งพิจารณาด้วยซ้ำสำนักงบประมาณชี้แจงว่ามีเวลาประมาณ1วันนะพิจารณาฝ่าย 3,000 กว่าแห่งก็ประเด็นที่4ก็คือที่บอกว่าแจกเสื้อโหลกันเนี่ยมันมีหลายโครงการมากที่ราคาแบบต่ำกว่า 500,000 นิดเดียวอะแบบ499990อะไรต่างๆซึ่งไอ้เลข 500,000 เนี่ยมันเป็นเลขลัคกี้ทางกระบวนการงบประมาณของไทยก็คือเส้น 500,000 เนี่ยเป็นเส้นแบ่งนะฮะว่าถ้าโครงการมันต่ำกว่า 500,000 เนี่ยไม่ต้องประมูลคือจิ้มเลือกผู้รับเหมาได้เลยนะฮะมันก็สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานในการแจกงบนะครับ5นะครับคือเวลาเราเห็นกระบวนการก่อสร้างประมูลงานต่างๆเนี่ยปกติมันจะมีการรับประกันผลงาน2ปีนะแต่ว่าผมก็ติดใจครับว่าเขาใช้คำว่าเป็นฝ่ายชั่วคราวคือเขาใช้คำว่ากึ่งถาวรกึ่งถาวรก็คือชั่วคราวเนาะก็เลยถามในเรื่องของประเด็นประกันผลงานนะพอถามประกันผลงานเนี่ยเขาก็ตอบว่ามันไม่มีการประกันผลงานคือมันเข้าเงื่อนไขที่จะซิกแซกเป็นโครงการประเภทพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องประกันผลงานนะด้วยความเป็นชั่วคราวเนี่ยครับก็มันก็เลยไม่สมเหตุสมผลนะครับว่าอย่างน้อยคุณต่อให้ตามเงื่อนไขเนาะคุณไม่จำเป็นต้องมีประกันผลงานแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันดีอะนะว่ามันจะใช้การได้ทนทานแก้น้ำแล้งได้จริงอะไรต่างๆเนี่ยคุณประกันผลงานมาสี่สองปีเขาก็ไม่กล้ายืนยันว่ามันจะอยู่ได้อย่างน้อย2ปีนะครับประเด็นที่6ครับก็ไม่มีใบอนุญาตมาแสดงนะคือปกติโครงการด้านน้ำเนี่ยมันต้องคิดมันไม่ใช่แค่คิดถึงคนที่จะได้ประโยชน์เนาะคุณต้องคิดถึงคนท้ายน้ำด้วยนะอย่างถ้าเกิดเรากักน้ำไว้ต้นน้ำเนี่ยแล้วปลายน้ำเขาจะทำยังไงครับก็บอกว่ากักต้นน้ำไว้ทำเกษตรแล้วปลายน้ำจะไม่เหลือพอสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างนั้นเหรอครับงั้นจริงๆมันก็ต้องมีกระบวนการขอใบอนุญาตเป็นลุ่มน้ำเนาะซึ่งมันก็จะเป็นกลไกเขาเรียกว่าสทนช.เป็นแก้ไขหลักแล้วก็มีคณะกรรมการลุ่มน้ำประจำแต่ละจังหวัดอะไรต่างๆก็ต้องมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติอันนี้ก็ไม่มีแสดงนะครับแล้วก็ใบอนุญาตที่2เนี่ยถ้าลำน้ำมันใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็จะมีใบอนุญาตที่ต้องขอจากกรมเจ้าท่านะไม่งั้นเรือมันจะสัญจรยังไงครับไปตั้งกำแพงขวางน้ำอย่างนั้นใช่ไหมฮะงั้นก็ไม่มีมาแสดงนะใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นของสทนช.หรือว่าของกรมเจ้าท่าก็ไม่มีมาแสดงนะครับประเด็นที่7ก็คืออ้างความเป็นฝ่ายชั่วคราวเนาะแต่ว่ามันแพงจริงแล้วก็พังจริงแล้วก็สุดท้ายมันจะทิ้งเป็นมลพิษถาวรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยพอถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลคือเรื่องนี้นี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่กรรมการถกเถียงกันมากที่สุดในกรรมการปีนี้เลยด้วยซ้ำนะหมายถึงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเข้ามาสทนช.กรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานอะไรต่างเราก็ถามความเห็นเขาแล้วก็ค่อยๆรวบรวมค่อยๆประมวลนะฮะก็เท่าที่ฟังน้ำเสียงก็คือทุกคนก็เห็นไปในทางเดียวกันนะครับว่ามันจะแจกเสื้อโหลงี้ไม่ได้มันต้องคิดให้ดีในแต่ละที่นะแล้วก็ต้องคำนึงถึงคนท้ายน้ำด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยพอมันพังไปเนี่ยไอ้ซีเมนต์ใช่ไหมฮะซีเมนต์ละลายน้ำหรือถ้าหลุดเป็นก้อนๆไปทำความเสียหายฤดูน้ำแล้งอาจจะได้ประโยชน์บ้างแล้วฤดูน้ำท่วมล่ะน้ำหลากมาพังกระจุยนะข้างล่างมันเหมือนเขื่อนแตกนะครับนั้นก็หน่วยงานก็ยอมจำนนต่อเหตุผลนะครับพอเราถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยแล้วก็บอกว่าอันนี้ปล่อยไปไม่ได้จริงๆก็ตัดงบกรรมการเสียงข้างมากก็เอาด้วยนะว่าตัดงบก็คือเพื่อแง่ตัดสำเร็จอะในชั้นอนุอันนี้พอตัดสำเร็จในชั้นอนุเนี่ยปกติหน่วยงานถ้าเกิดเขามีเหตุผลมากพอเนี่ยเขาก็จะสามารถอุทธรณ์กลับเข้ามาได้แล้วก็ใช้กรรมการคณะใหญ่พิจารณาอันนี้เขาก็จำนนด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็ไม่มีการอุทธรณ์กลับขึ้นมาก็คือง่ายๆก็กรรมการตัดได้จริงนะครับอาจารย์พิธีแสดงว่ากรรมการฝ่ายรัฐบาล
เห็นด้วยใช่ไหมฮะของพรรคร่วมรัฐบาลกรรมธิการต้องเรียนว่ากรรมธิการเสียงข้างมากเนาะคือต้องบอกว่าพรรคที่จะเอาฝ่ายดินซีเมนต์เท่าที่ผมเห็นแสดงตนออกมานะฮะว่าใครให้เหตุผลไปทางสนับสนุนเนี่ยก็คือเบื้องหลังก็คือมีสวกับพรรคเพื่อไทยที่เป็นคนหนุนโครงการนี้ในกรรมธิการก็จะเป็นพรรคเพื่อไทยที่อภิปรายสนับสนุนโครงการนี้แต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงงบประมาณนี้มันไปตั้งผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับพรรครัฐบาลที่ดูแลกระทรวงนี้เขาก็ยอมให้ตัดครับผมแปลกดีเหมือนกันนะแสดงว่าภูมิใจไทยร่วมมือให้ตัดแปลกเป็นงบฝากครับพูดง่ายๆเป็นงบฝากครับอ๋อก็เลยถามอาจารย์เหมือนกันเมื่อกี้ว่าคนไอ้ตัวที่มันตัดหรือว่าตัวที่เสนอมาแล้วพอเราสู้กันไม่ได้เนี่ยคือในมุมนึงเนี่ยถ้าอาจารย์ฟังอาจารย์คงจะมีข้อมูลว่าจริงๆมันเป็นนโยบายที่เสนอมาโดยความคิดของราชการหรือมันเป็นนโยบายที่เสนอมาของความคิดที่มันอาจจะมีแทรกของการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยไงแล้วคืออาจารย์อธิบายผมเข้าใจแล้วอันนี้คือพอเห็นร่องรอยย้ำอีกทีคืออันนี้เพิ่งเสนอเข้ามาในรัฐบาลใหม่ไม่ใช่ของที่งบรัฐบาลเก่าทำไว้ก็เคยอ่านเมื่อกี้ผมพูดถึงงบระบบราชการก็คือส่วนมากเนาะแต่ก็อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้งบการเมืองครับโอเคแล้วก็มาฝากที่มหาไทยภูมิใจไทยร่วมมือกับเราตัดพูดให้ชัดขึ้นไปโอ้ขยี้ไปโอเคโอเคอันนี้จบเรื่องฝ่ายนะเคลียร์นะเคลียร์นะโอเควันนี้มีอะไรต่ออีกไหมส่วนอื่นอีกไหมส่วนอื่นไหมครับข้อสังเกตที่3นะครับก็พอเราตัดงบมาได้ 9,204 ล้านเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนว่าปีนี้การคืนงบไม่ได้แย่นะหมายถึงว่าปกติเนี่ยถ้าท่าน3นะครับคุณเอ็กคุณออฟพี่ถึกจำได้เนี่ยเราจะเถียงกันทุกปีเรื่องเทลงงบกลางใช่ไหมใช่ทะเลาะกันทุกปีแต่คราวนี้คำว่างบกลางจริงๆมันมีหลายหมวดเนาะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนปีนี้มีงบกลางเยอะก็จริงแต่ว่าถูกเทไปในส่วนที่ปลอดภัยก็คือจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆซึ่งมันไม่มีใครไปหากินได้ส่วนที่จะหากินได้แล้วเป็นประเด็นทุกปีก็คือเขาเรียกว่างบกลางหมวดนะฮะหมวดเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งส่วนนี้คือส่วนที่น่าเกลียดน่ากลัวที่เถียงกันทุกปีก็คือส่วนนี้คราวนี้ไอ้ส่วนในหมวดที่มันน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยปีนี้มันอยู่ที่ประมาณพันล้านนะครับไม่ถือว่าไม่ได้เยอะเทียบกับไซส์ทั้งหมดเราตัดได้ 9,204 ล้านบาทถ้าแบบรัฐบาลน่าเกลียดจริงๆเนาะก็ทำแบบปีก่อนๆที่เอาทั้ง 9,000 กว่าล้านเนี่ยไปเทลงงบกลางหมวดเนี้ยอันนี้เขาจะน่าเป็นห่วงว่าเอาไปแจกอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเขากันไว้สำหรับส่วนนี้แค่ 1,000 ล้านอันนี้ก็ต้องบอกว่าการคืนงบในครั้งนี้ไม่ถือว่าน่าเกลียดมากแต่ว่าเราก็ต้องติดตามตรวจสอบต่อไปนะครับเพราะว่างบกลางในโควต้าของท่านนายกก็มีอยู่ประมาณ 98,000 ล้านประมาณนั้นครับเยอะอยู่ครับแต่ก็อันนี้ก็ไปเสริมให้อีก 1,000 ล้านนะครับเป็นข้อสังเกตอาจารย์ว่าที่อาจารย์เล่ามาว่างบกลางในส่วนหมวดสำรองจ่ายมันเหลือ 1,000 นึงเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่ามันเพิ่งผ่านเลือกตั้งมาไงคือลองไปดูงบใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวเลขนี้ไม่แต่อันนี้ชมรัฐบาลไปก่อนก็ได้ชมได้ว่าเขาก็ทำดีเขาก็แฟร์อันนี้ถือว่าไม่น่าเกลียดในประเด็นการทอนคืนงบหลังจากตัดได้ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าเป็นข้อสังเกตสำหรับปีนี้ก็คือผมถือว่าการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมนะไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลร่วมกันเนี่ยต้องถือว่ารวดเร็วราบรื่นแล้วก็เข้มข้นหมายความว่ากระบวนการพิจารณางบประมาณเนี่ยทุกคนเข้าใจดีว่ามันดีเลย์มาใช่ก็งั้นปกติฝ่ายค้านเนี่ยแทนที่แบบโอ้ยสักถามตีล้วนพูดไปเรื่อยอะไรต่างๆเราไม่มีนะครับเราพูดสั้นกระชับนะแล้วก็ถกเถียงกันที่เนื้อหาสาระจริงๆไม่มีแบบรายการทัวร์ทั่วไทยนะจังหวัดนี้มีปัญหาอย่างนั้นจังหวัดนั้นก็มีนะจังหวัดนี้น้ำประปาไม่มีนะไม่ใสนะจังหวัดชั้นก็มีเหมือนกันจังหวัดนู้นไม่มีไปทั่วไทยครับน้ำประปาไม่ใสก็คือหนึ่งปัญหานะแล้วก็หลายๆเรื่องมันก็จะแบบตัดไอ้แฟกเตอร์ที่ทำให้วงสนทนามันเยอะเกินไปถามเราก็ถามตรงประเด็นว่าเนี่ยมีใบอนุญาตมาแสดงไหมเขาบอกไม่มีงั้นเราให้เวลาส่งเอกสารนะถึงเวลาเขาก็ไม่ส่งนะฮะก็ชี้แจงว่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราถามสั้นกระชับแล้วก็
ดูข้อมูลเป็นหลักอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลทำให้กลไกการพิจารณาปีนี้ต้องบอกว่าเร็วที่สุดตั้งแต่ผมมีประสบการณ์รอบนี้รอบที่5นะครับต้องถือว่าปีนี้นี่ไปได้ไวจริงๆแล้วก็บรรยากาศการทำงานเนี่ยถึงแม้มันจะมีบางเรื่องที่เห็นต่างกันน้องอย่างเรื่องฝ่ายอย่างที่เรียนเนี่ยแต่มันถกเถียงกันแล้วมันก็จบในเวลาที่ไม่เยินเยอะเกินไปไม่มีการดึงเกมนะไม่มีการป่วนเช็คองค์ประชุมนะหมายถึงว่าปกติถ้าฝ่ายค้านจะป่วนเนาะมันไม่มีไพ่อ่ะก็เสียงข้างมากเขาก็ชนะได้มันก็มักจะแบบว่าอ่ะขอเช็คองค์ประชุมอันนี้ไม่มีนะครับเราไม่มีเล่นเกมอะไรพิสดารเนื่องก็เลยรุดราบรื่นนะครับแล้วก็เข้มข้นอย่างที่บอกพอเราตัดรายการทัวร์ทั่วไทยทุกคนโฟกัสที่เนื้อหาสาระอะไรต่างๆมันก็ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นครับผมว่าปีนี้ก็ส่วนตัวผมก็เรียนรู้อะไรเยอะนะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆไม่ต้องเสียเวลากับพรรณนาโมหานเยอะครับครับคุณสุเชษแล้วในวันพรุ่งนี้อีก3วันจากนี้ไป20 21 22เราจะได้เห็นภาพอะไรในการอภิปรายเรื่องงบบ้างก็คงเห็นภาพที่ฝ่ายค้านนำโดยพรรคก้าวไกลนะครับเราก็คงทำหน้าที่อย่างหนักแน่นเช่นเดิมนะครับโดยการอภิปรายส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเป็นการสู้กับงบจากระบบราชการนะที่อาจจะมีแฟตตี้นะที่เราจะชี้ให้เห็นนะครับแต่ก็ประเด็นงบก้อนใหญ่ๆก็อย่างที่เล่าไปนะฟรีเกตสายดินซีเมนต์ที่เหลือมันก็จะแบบไซส์ระดับรองลงมาปัญหาที่พบเจอประจำอย่างเช่นว่าปัญหาเช่าค่าเช่ารถเนาะซื้อรถราชการปัญหาซื้ออุปกรณ์แปลกๆอย่างเช่นว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ก็เถียงกันทุกปีความจำเป็นอะไรต่างๆหรือว่าแบบพวกอุปกรณ์เฉพาะทางของทหารตำรวจอะไรต่างๆมันมีราคาสูงเกินจริงหรือไม่มันใส่สีตีไข่เลยแล้วก็อะไรหรือเปล่าอะไรต่างๆก็จะพยายามชี้เห็นนะแล้วก็ผมว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราก็ต้องไปต้องใช้คำว่าปฏิรูปนะฮะจริงๆไม่ค่อยอยากใช้คำนี้แต่ก็คือเปลี่ยนใหญ่อะเปลี่ยนใหญ่ของระบบงบประมาณเพื่อทำให้เกิดphysical space หมายว่าให้มันมีกรอบงบประมาณที่ถ้าเป็นรัฐบาลจากก้าวไกลเนี่ยเราจะเอาไปดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการตั้งมาจากงบราชการปกติทั่วไปแล้วก็รัฐมนตรีไปตัดลิฟวินแล้วก็บอกเป็นผลงานรัฐบาลนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เนาะจริงๆผลงานรัฐบาลก็คือนโยบายที่มาจากการหาเสียงอย่างเช่นถ้าพูดถึงพรรคเพื่อไทยก็คือนโยบายหลักๆเด่นๆก็อย่างเช่นว่าแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอะไรอย่างเงี้ยคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรคือหมายถึงว่าถ้าเราเห็นโครงการประเภทนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือตามที่เขาหาเสียงไว้แต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยก็คือมันเป็นการปะผุทั่วๆไปนะไปสร้างถนนตรงนั้นตรงนี้ไปขุดบ่อน้ำตรงนั้นตรงนี้อันนั้นเป็นงบประจำอะครับงบประจำของราชการครับพูดถึงงบราชการนิดหนึ่งรวมถึงการตั้งงบให้บางจังหวัดได้งบมากกว่าจังหวัดอื่นๆหรือเปล่าอย่างโมเดลแถบบุรีรัมย์นี้ถูกต้องครับประเด็นนี้อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมรัฐบาลจริงก้าวไกลเราไม่มีอะไรนะอันไหนที่เราชมนะคือเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยอย่างงบในส่วนของซ่อมถนนนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วผมก็อภิปรายเรื่องบุรีรัมย์นำโด่งคืองบประมาณบุรีรัมย์ได้สูงที่สุดโดยไม่มีเหตุผลนะครับหมายถึงว่ามันไม่ใช่จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่จังหวัดที่มีถนนมากที่สุดไม่ได้จังหวัดที่ประชากรมากที่สุดหรือไม่ใช่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในนโยบายภาพรวมของประเทศมันไม่ใช่นะแต่ว่างบมันไปกองอยู่ตรงนั้นเยอะนะแล้วก็นำโด่งแบบมากกว่าค่าเฉลี่ยหมายถึงว่าถ้าทุกจังหวัดมาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยบุรีรัมย์นี่นำไป 4.29 เท่าอะครับมันไม่มีเหตุผลจะอธิบายนะแต่ว่าปีนี้ปัญหานั้นต้องถือว่าลดลงนะครับบุรีรัมย์ไม่ได้นำโด่งต่อไปแล้วก็จังหวัดที่ได้งบเยอะๆมันก็มีเหตุผลในการอธิบายอย่างเช่นว่าเป็นเมืองใหญ่นะมีถนนเยอะมีประชากรมากอะไรต่างๆมันลดดีกรีความน่าเกลียดนั้นลงนะครับแต่เราก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับประเด็นนี้ไม่ให้เกิดการแจกงบส.ส.โดยส.ส.ดูแลแต่พื้นที่ที่ตัวเองได้ส.ส.ไอ้อย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเราต้องดูแลคนทั้งประเทศอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมถ้าอย่างนี้ภาพรวมก็คือว่าจริงๆก็ไม่ได้อภิปรายรัฐบาลนี้โดยตรงแต่อภิปรายระบบราชการด้วยใช่ไหมฮะ
อันนี้คือในการอภิปรายรอบนี้เนาะเพราะอย่างที่เรียนว่าเพราะรัฐบาลรอบนี้ไม่มีผลงานไงครับมันแทบไม่มีโครงการที่ตอบโจทย์ตามนโยบายของรัฐบาลจริงๆอ่ะเป็นโครงการที่ถูกตั้งมาตามระบบราชการเนาะเพราะงั้นหน้าที่ของเราอย่างที่เรียนก็ต้องไปตัดไขมันส่วนเกินนะอะไรประหยัดได้อะไรลดราคาได้อย่างน้อยเนี่ยการที่มีพรรคอย่างพรรคก้าวไกลไปอภิปรายงบประมาณที่มาจากระบบราชการเนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะไม่กล้าทำอะไรอย่างน่าเกลียดเนี่ยอย่างบุรีรัมย์น้ำโด่งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าพอเราอภิปรายเรื่องบุรีรัมย์น้ำโด่งเนี่ยต่อไปก็ง่ายเลยเราก็ขอข้อมูลเขาเอางบที่ไปลงแต่ละจังหวัดมาดูนะเขาคนทำเขาก็ต้องกลัวหมายถึงว่ากลัวความผิดนะครับกลัวความผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้ามันมีใบสั่งอะไรมาเขาก็จะไม่ทำอะไรแบบเกินงามจนมันน่าเกลียดเกินไปเทียบกับก่อนหน้านี้ตอนไม่มีพรรคก้าวไกลไม่มีคนไปตรวจสอบเรื่องแบบนี้นะฮะมันก็จะไม่เห็นนะอันนี้ก็เพราะว่าก้าวไกลเรามีdata นะครับที่เราสามารถเอามาฟิลเตอร์เอามาพลอตเอามาอนาไลซ์อะไรต่างๆไม่ใช่แค่อ่านข่าวค่าแดงมาทัดทีละบรรทัดอะไรต่างๆตัวเหตุนี้หรือเปล่ามันมีห้าหมื่นกว่ารายการนะครับถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนี่มันโปรเซสข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เนี่ยพอฟังอาจารย์อธิบายเนี่ยก็เลยสงสัยด้วยเหตุนี้หรือเปล่าเขาเลยอยากเอาก้าวไกลออกไปจากการเมืองอภิปรายงบกับองค์กรอิสระด้วยไหมฮะนี่มีไหมฮะก็มีการอภิปรายอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่งบองค์กรอิสระก็จะเป็นงบแบบงบราชการปกติทั่วๆไปเนาะสร้างตึกซื้อของซื้อรถประจำตำแหน่งอะไรต่างๆซึ่งของพวกนี้มันก็ไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ได้มีเหตุผลคือต้องเรียนว่างบประมาณทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นงบมาจากระบบการเมืองหรือระบบราชการเนี่ยมันมีข้อดีนะครับมันใส่เงินไปเนี่ยมันต้องมีข้อดีแน่นอนแต่เราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าไอ้ข้อดีกับข้อเสียอะไรมากกว่ากันใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกโครงการจะไร้ประโยชน์อย่างรถประจำตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะมักจะอ้างนะครับว่าเขาก็จะมีกี่สาขาตามภูมิภาคมีความขาดแคลนอย่างนั้นอย่างนี้พอเราบอกให้เขาประหยัดราคาได้ไหมเขาก็จะบอกว่ามันเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะมันมีราคากลางของมันก็ตั้งตามมาตรฐานที่ได้รับหรือแม้แต่อย่างตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยครับเราเห็นตั้งงบมาตั๋วใบละแสนนี่คุณนั่งชั้นประหยัดไม่ได้เหรออะไรเงี้ยอ๋อเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานะอย่างผู้ว่าบางหน่วยนะฮะอย่างหน่วยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาได้สิทธิ์ใช้ตั๋ว first class อย่างเงี้ยโอ้เหรอครับเราก็เจรจาให้เอาเหลือ business ได้ไหมเขาก็จะแบบว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถตั้งได้อ๋อ first class เลยเหรอโอ้กสทช.อะไรพวกนี้ยิ่งกว่านี้เหรอครับที่สูงสุดคือกสทช.แต่อย่างไรก็ตามเราตอนนี้เราได้แค่สกิดเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีอำนาจเราคิดว่าเราสามารถลดพวกงบประจำงบตามระบบราชการได้เพื่อให้เกิดรูมสำหรับเข้ามาแข่งกันในเชิงนโยบายเนาะพรรคนู้นเสนออย่างนั้นอย่างนี้พรรคเราเสนออย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็มาดูกันแล้วก็ประชาชนจะได้เลือกพรรคการเมืองแบบมีเหตุผลไงว่าเลือกพรรคนี้แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรไม่ใช่แบบว่าเลือกไปโดยพรรคไหนมันก็เหมือนกันอะไรต่างๆแต่เราก็พยายามสร้างความแตกต่างในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกมันควรก็คือพรรคมันก็ต้องแข่งขันกันที่อุดมการณ์แล้วก็นโยบายการจะนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติแน่นอนงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญครับโอเคเห็นภาพแล้ว3วันจากนี้จะเห็นอะไรบ้างรวมถึงข้อสงสัยหลายข้อผมก็อ๋อเข้าใจแล้วนะขอบคุณอาจารย์สุรเชษฐ์มากวันนี้มาฉายภาพให้ฟังในหลายประการที่บางเรื่องก็ไม่เคยรู้มาก่อนจริงวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดี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 ครับเอาเข้าจริงไส้ไส้ในมันว่าตรงๆเลยแหละว่าตัวเราให้อะไรนะฝายนี่ฝายซีเมนต์ของข้าไทยเหรอเอาว่าตรงๆเลยเหรอฝากไว้เอาก็เนี่ยอาจารย์สุเชษฐ์ฝากมหาไทยฝากไว้คือฝากแล้วคุณจะไทยก็ความด้วยนี่ประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยคือตอนแรกฝากกันยังไงตอนแรกตอนที่เห็นตัวเนื้อหาเนี่ยผมว่าฝากงบพันกว่าล้านนะที่ทำฝายแล้วก็กรรมธิการอนุกรรมธิการเขาตัดไปผมว่าโอเคมันคงเป็นสิ่งที่มาจากมหาไทยคือคิดในสมองแล้วว่ามันต้องเกี่ยวกับการเมืองแน่ใช่ไหมพออาจารย์บอกมันเกี่ยวกับการเมืองจริงแต่พอพี่ถึกถามย้ำจี้เข้าไปทำนั่นแหละกลายเป็นเพื่อไทยกลายเป็นสวกับสวกับสสเพื่อไทยที่ให้ผ่านแต่เจ้ากระทรวงอย่างภูมิใจไทยไม่ให้ผ่านเอาด้วยกับข้าวไก่คือไม่ผมก็โอเคไว้มันก็มีอะไรอย่างนี้ดีเหมือนกันแหละแต่เนี่ยภาพรวมของข้อดีของการที่
มันมีการได้ตรวจสอบได้เห็นเนี่ยมันก็จะสามารถนำมาเห็นได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวงบประมาณซึ่งบางอย่างมันก็ดูจะแบบไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่แบบเนี่ยตัวเครื่องบินมาละแสนสนใจไหมคุณไปดูรายการค่าใช้จ่ายของพวกไม่ต้องเอ่ยชื่อหน่วยงานหรอกเอาแค่ว่าหน่วยแบบองค์กรอิสระแล้วก็แต่จริงๆที่ระบุกสทช.ก็เพราะว่าในประเทศเราเนี่ยองค์กรที่มีเงินเดือนสูงสุดคือกสทช.ใช่ใช่ก่อนหน้านี้เป็นกกพ.ด้วยกรรมการกกพ.พลังงานอ๋อที่อนุมัติซื้อขายไฟพลังงานแต่ว่าตอนหลังมากสทช.สูงกว่าครับแต่ชาวบ้านนี่นั่งเครื่องบินทีนึงโอ้โหเหมือนแทบแตกโอ้ซื้อตอนนี้ตั๋วเครื่องบินแพงด้วยแพงดิแพงมากสสยังบ่นนะพี่คิดดูแล้วกันเราไม่ต้องพูดเยอะหรอกสสยังบ่นตั๋วเครื่องบินแพงนี่สงกรานต์นี่นะขับรถกลับบ้านกันหมดแล้วไม่มีเงินซื้อตั๋วอ่ะนี่เรื่องงบเพราะฉะนั้นจับตาดีนะครับ3วันเนี่ยมันมีอะไรไส้ในที่ผมว่ามันน่าสนใจอยู่พอสมควรนะมาชวนพี่ถึกคุยดีกว่าไม่เจอกัน1สัปดาห์นี่อะไรมันเปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินเรื่องอะไรความรักของคนเชียงใหม่ยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหมตั้ง3 4วันยังรักเหมือนเดิมไหมเสื้อแดงเชียงใหม่ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมยังมีมนต์ขลังไหมคุณทักษิณมันก็มี2ระดับนะถ้าผมคิดว่าเราก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่นี่ทำไมไม่ถามคนเชียงใหม่ล่ะไม่อยากพูดต่อเลยเพิ่งไปเจอคนเชียงใหม่มาไม่อยากพี่เจอคนเชียงใหม่มาไหมอ่ะผมว่าคนเชียงใหม่ก็มีสองระดับไงก็คือหมายถึงว่าคนที่เขามันคือความรักผูกพันกับคุณทักษิณเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะไปพูดว่าตัดได้มันก็ยากนะยิ่งคนเสื้อแดงเชียงใหม่เนี่ยแต่เราก็เห็นอยู่ว่าไอตอนที่เลือกผลเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมก็คนเสื้อแดงเชียงใหม่ข้ามไปเลือกก้าวไกลก็ต้องเยอะใช่ไหมแต่ว่ากับคุณทักษิณเนี่ยมันก็มีอะไรมันเป็นเคสเฉพาะล่ะมันก็มีความเฉพาะตัวอยู่คือคุณทักษิณนี่ต้องเข้าใจนะว่าแกเป็นคนที่เข้าถึงมวลชนเยอะตอนสมัยแกก่อนที่อยู่ในการเมืองก่อนที่จะเกิดรัฐประหารเนี่ยหลังรัฐประหารด้วยประเภทสกายประเภทโทรศัพท์คุยอะไรต่างเนี่ยใช่ป่ะแกไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่ใช่บอกว่าเขตนี้สสหาเสียงเรื่องของสสไปใช่ไหมแต่แกนำมวลชนหรืออะไรต่างก็คุยกันก็ติดต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเนี้ยคือแกมีความผูกพันแบบนี้เป็นพิเศษของแกเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยมีลักษณะพิเศษเนี่ยคือมันเอาผลเลือกตั้งมาวัดอย่างเดียวไม่ได้เพราะผลเลือกตั้งเนี่ยบางทีก็คล้ายๆกับว่าบางเขตเนี่ยสสก็ชาวบ้านเขาจะไม่เลือกอยู่แล้วจริงๆใช่ไหมมันก็มีปัญหามีอะไรต่างๆที่คนเขาจะไม่เลือกจริงๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าโดยกระแสก็คือว่ามันไปทางก้าวไกลจริงเหมือนกันใช่ไหมในเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าคุณทักษิณก็ได้รับการต้อนรับอยู่แหละจากประชาชนคนเชียงใหม่เสื้อแดงเชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่เขาผิดหวังที่เขาอะไรต่างเนี่ยมันก็มีใช่ไหมแล้วมันก็จะมีจริงๆมันก็จะก้ำกึ่ง3ส่วนนั่นแหละคือส่วนหนึ่งก็ยังแบบยังรักยังผูกพันอีกส่วนหนึ่งก็ไปอีกขั้วเลยคือแบบโกรธเขาอะไรต่างไปแล้วไม่กลับด้วยใช่ไหมแต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือแบบผมก็คิดว่ามันก็มีส่วนที่เราอย่าไปตัดคนที่เลือกก้าวไกลสมัยที่แล้วแต่รักคุณทักษิณก็มีมันไม่ใช่ไม่มีมันมีพอพี่ถึงอย่าไปผลักกันแบบนี้ผมนึกถึงคำพูดหนึ่งมีสสมีสสก้าวไกลคนหนึ่งเคยพูดกับผมบอกว่าเอาเข้าจริงนะพวกสสก้าวไกลทุกวันนี้ก็รักทักษิณทั้งนั้นแหละอยู่อย่างเงี้ยคนเคยรักทักษิณเออเนี่ยเคยรักยังรักกันอยู่เออยังรักกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองภาพแยกพวกนี้เราต้องมองภาพแยกไม่ได้มองเป็นขั้วเดียวใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าคุณต้องแยกออกว่าอันหนึ่งคือพวกกปปสพวกอะไรต่างๆเขาเกลียดคุณทักษิณจริงๆจังเขาจะเล่นทุกเรื่องอะไรใช่ใช่เป็นนี่ยังไปม็อบกันอยู่เลยอะไรนี่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคนที่แบบฝังใจแบบรักคุณทักษิณแล้วก็หนุนแบกเพื่อไทยกันเต็มเหนียวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนั้นก็คืออีกกลุ่มหนึ่งแต่มันก็มีคนที่มีความรู้สึกผสมกับคุณทักษิณใช่มันก็มีคือก็รู้สึกว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ควรติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่ไอ้วิธีเนี้ยไอ้วิธีทำดีลข้ามขั้วเนี่ยแล้วก็ไม่ถึงคุกไม่แบบมันเดียวจริงไปนอนโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยมันทุกคนมันก็รู้อ่ะมันรู้อ่ะแต่ว่าหมายถึงว่ารู้แล้วแต่เอ๊ะแบบคุณจะต้องการแบบแหละเอาให้เป็นเอาให้ตายกับคุณทักษิณเหมือนกับพวกกลุ่มแรกมันก็ไม่ใช่แต่จะปกป้องก็ไม่ใช่มันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่มันปนอยู่ใช่ไหมฮะมันไม่ได้บอกว่าความรู้สึกของคนกลุ่มนี้คือเขาต้องแบบ
อะไรแบบโกรธคุณทักษิณเต็มเหนียวหัวฟัดหัวเบี่ยงอะไรนะขนาดนั้นให้ตายไปข้างนึงก็ไม่ถึงตายมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าจะเชียร์คุณทักษิณแล้วก็ไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้คือก็รู้สึกว่าไม่ได้มองคุณทักษิณเหมือนเดิมอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เขาก็อาจจะก้าวข้ามไปแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเอาเป็นเอาตายเพราะเวลาดูเรื่องคุณทักษิณเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เพื่อไทยเขาพยายามจะปกป้องบอกว่าไม่เห็นแปลกอะไรเลยใช่ป่ะคือแกออกจากโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องธรรมดาเดินปลอครับถอดปลอกเฝือกที่คออะไรงั้นใช่ป่ะมันก็ไม่เห็นแปลกเลยแปลกอ่อนแล้วก็บอกว่าใช่มันก็ไม่แปลกอะไรอ่ะมันก็เหมือนตอนคุณทักษิณมาถึงดอนเมืองอ่ะเดินปลออยู่เลยแต่คืนนั้นป่วยใช่ไหมเราก็รู้อ่ะใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันชี้เรื่องคุณทักษิณที่คนที่ปกป้องเขาควรจะก้าวข้ามให้ได้ก็คือว่าคุณยอมรับไปเถอะหรือไม่ยอมรับคุณก็อย่าเฉยๆไม่ต้องมาดิ้นในเรื่องนี้แต่สิ่งสำคัญผมคิดว่าสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งสำคัญคือคุณทักษิณกลับมาแล้วทำอะไรแล้วก็พรรคเพื่อไทยเขาไปเป็นรัฐบาลแล้วทำอะไรใช่ไหมมันก็เหมือนว่าพรรคเพื่อไทยก็บอกเราตอนที่ทำดีลข้ามขั้วว่าทำเพื่อประชาชนนะเพื่อปากท้องนะเพื่ออะไรต่างๆนะแล้วมีเรื่องประชาธิปไตยอยู่นะเขาก็จะต่อรองเรื่องไม่ใช่เขาไม่พูดเขาก็พูดอยู่นะอะไรต่างๆใช่ป่ะเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องความทำรัฐบาลทำงานให้มีประสิทธิภาพจะแก้ปัญหาโน่นนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ต่างหากใช่อันนี้ผมเห็นอันนี้ต่างหากคือผมคิดว่าในเดือนแล้วยังไม่เห็นเลยคือในความคิดผมนะไอ้ประเด็นไอ้เรื่องอุปกรณ์ตามร่างกายต่างๆเนี่ยช่างมันเถอะผมว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วคือคนถามว่าคนรู้ไหมคนก็รู้ทุกคนน่ะจะพูดไม่พูดจะพูดไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้ว่ากันเองแต่คนถามว่ารู้ไหมรู้จะพูดอะไรก็พูดกันไปเถอะเพียงแต่ว่าผมว่ามันต้องไปอีกจุดนึงแล้วอะคือจริงไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้แล้วโดยซ้ำไปคือกลายเป็นว่าพูดคนก็รู้อยู่ดีว่าคืออะไรถูกไหมแต่ว่าโอเคจุดที่ความสำคัญคือว่าคุณกลับมาแล้วเนี่ย1คุณทักษิณจะไปยังไงต่อ2เพื่อไทยจะไปยังไงต่อตัวรัฐบาลเนี่ยแหละรัฐบาลจะไปยังไงต่อคุณสร้างผลงานสมที่ความคาดหวังไหมใช่ป่ะถึงแม้ว่า1ก็คือคนที่กองเชียร์ที่คาดหวังแต่2ก็คือคนที่ผิดหวังคนที่เคยอยู่ข้างเดียวกันมาแล้วผิดหวังอะไรมาใช่ไหมคือร่วมมือกันมาแล้วผิดหวังเขาก็อยากรู้ว่าเขาก็อยากเห็นว่ามันมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างใช่ไหมผมคิดว่ามันไม่ไง6เดือนแล้วมันยังไม่ไงมันก็เลยแบบมันก็คือเป็นปมที่ใช่ไหมเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องทางประชาธิปไตยการต่อรองการอะไรต่างๆกับให้ประเทศมันสงบลงใช่ไหมเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องอะไรก็ไม่ได้กล้าอะไรกันเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมีอาจารย์ชูศักดิ์ที่ดูจะโอเคหน่อยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้มีธาตุที่จะแบบที่จะไปสู้อะไรเรื่องพวกนี้เลยหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแรงต่างจริงก็คือก็โดยอย่างที่โดนวิจารณ์เนี่ยคือมันยังไม่กระเตื้องอะไรถึงแต่เราเห็นภาพนะเราเห็นภาพคุณทักษิณพอมาถึงเนี่ยสิ่งที่แกพูดในครั้งแรกๆหรือว่าหลายๆครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาที่เชียงใหม่แกโชว์วิสัยทัศน์นะแกพูดถึงการแก้ปัญหาหลายๆเรื่องนะก็พูดเรื่องน้ำเรื่องฝุ่นเรื่องมลพิษแกพูดหลายเรื่องแกเริ่มที่จะแสดงออกซึ่งแนวคิดว่าเพราะหลายคนอาจจะรออยู่ไงว่าคุณทักษิณเนี่ยจะโชว์ไอเดียโชว์วิชั่นอะไรแล้วมันจะเรียกความเชื่อมั่นได้ไหมแต่พิธาเขาพูดนะคือมัน6เดือนแล้วอะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณเราไม่ได้วัดที่คำพูดคุณทักษิณนะเราวัดที่ว่าการทำงานพรรคเพื่อไทยใช่ป่ะแล้วมันไม่ใช่บอกว่าถ้าจริงๆในมุมหนึ่งเราก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณออกมาแล้วเนี่ยถ้าคุณทักษิณไปพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีนะคือพูดมากอะไรต่างๆเนี่ยไปพูดให้ความเห็นให้ต่างๆเยอะก็ไม่เป็นผลดีถูกคือแต่ว่าถ้ามันจะเป็นผลดีก็คือการให้ไอเดียการให้อะไรผ่านกันซึ่งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยแต่ไม่ต้องสื่อสารด้วยตัวเองใช่ป่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณทักษิณออกมาแล้วการบริหารงานมันควรจะเป็นเอกภาพใช่ป่ะเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าศูนย์กลางอำนาจเป็นในด้านความเป็นเอกภาพนะในด้านความมีประสิทธิภาพแบบนี้มันควรจะดีขึ้นนั่นเป็นตัววัดส่วนไอ้เรื่องไอเดียของทักษิณเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องล่อแหลมทางการเมืองว่า
พูดเยอะก็ไม่ดีมันควรจะพูดได้แค่บางอย่างผมเข้าใจว่าแกบอกว่าแกจะเขียนนะเขียนแกจะเขียนให้คุณเศรษฐาเออเขียนแกแล้วแกจะเผยแพร่สารนะเปล่าเราไม่รู้คือประเด็นก็คือว่าความเหมาะสมในการพูดก็ส่วนหนึ่งที่พิธีกรว่าไว้แต่ต้องอย่าลืมนะคุณทักษิณเนี่ยแกเป็นคนหัวไวปากไวหลายครั้งปัญหามันมาจากที่คุณทักษิณพูดซึ่งผมคิดว่าในทางการเมืองก็รู้กันดีเอาแม้กระทั่งตอนก่อนจะกลับประเทศไทยตอนจัดแคร์ในช่วงสักกลางๆค่อนมาท้ายแล้วเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคำพูดที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นปัญหากับพรรคนะคือประเด็นเนี้ยผมว่ามันซ้อนกันอยู่ในนัยยะเดียวกันว่าพูดอ่ะคือหมายถึงว่าพูดความเหมาะสมในการพูดหนึ่งสองคือคอนเทนต์สิ่งที่มันจะออกมาบางครั้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาต่อมาก็ได้ผมว่าจุดนี้มันต้องบาลานซ์กันให้ดีในทางเรื่องของความเป็นที่แกยังอยู่ในระหว่างพักโทษด้วยจนกว่าจะครบ6เดือนอ่ะมันก็จะมีคำถามเยอะมากว่าเอ้าคือไปเชียงใหม่นี่ไปได้นะเพราะเป็นบ้านเกิดใช่ป่ะเอ้าเดี๋ยวถ้าจะไปโคราชเหรอเห็นบอกจะไปขอนไปอุดรอะไรอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยอันนี้คืออะไรอีเวนต์อะไรคืออะไรอ่ะมันคืออีเวนต์อะไรใช่รับเชิญอ่ะอะไรเงี้ยอันที่สองก็คือการพูดออกอากาศอะไรเนี่ยหรือว่าโพสต์เฟซบุ๊กอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยังไม่น่าจะทำแต่ถ้าเป็นเผยแพร่บทความก็ยังพอได้ข้อเขียนอะไรเงี้ยอันเนี้ยอยู่ในกรอบที่ทำได้ครับแล้วก็ขัดเกลาด้วยนะคืออย่าไม่งั้นแกไวแล้วแกไปปะทะทางการเมืองก็มีปัญหาการโพสต์ทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้นะเอออันนี้ต้องยึดมือถือตอนนั้นก่อนหน้านี้ต้องให้เขียนแต่ทีนี้คือผมคิดว่าถ้าเรามองไปถึงผลงานรัฐบาลก็คือว่ามันต้องเป็นเรื่องเป็นราวใช่ป่ะเราต้องพูดด้วยเรื่องทั้งสองเรื่องใช่ป่ะเรื่องทำประชาธิปไตยเรื่องของการที่พยายามที่จะหาทางแบบให้มันเกิดความปรองดองอะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะเมื่อเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นสะพานเชื่อมในตอนที่ข้ามขั้วแล้วบอกว่าจะพยายามจะเป็นสะพานเชื่อมแล้วก็หาทางประนีประนอมเราต้องเห็นบทบาทนั้นที่มันได้มันเกิดผลเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็อันที่สองด้านเศรษฐกิจใช่ป่ะก็คือมันเหมือนยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยคือทุกคนผมก็บอกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครหรอกครับ6เดือนของคุณเศรษฐาเปรียบเทียบคุณทักษิณนะชัดเจนที่สุดเออแต่เขายังไม่ได้บริหารงบเลยนะงบเก่าอยู่ครม.ยังไม่ได้ปรับเลยนะมันเห็นอยู่ว่าวิธีการทำงานวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นอยู่ไม่ต้องเทียบใครเทียบคุณทักษิณเพราะคนคาดหวังคุณทักษิณไงแต่ว่าคุณเสียถามไม่ได้เป็นอย่างคุณทักษิณแล้วก็เงื่อนไขหลายๆอย่างก็อาจจะลำบากกว่าใช่ไหมแต่ว่าก็คือมันจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ไม่เหมือนที่คุณทักษิณครับพูดถึงการขึ้นเหนือคุณทักษิณขึ้นเชียงใหม่ครั้งนี้โอเคนอกจากเรื่องของวิธีการทำงานแล้วก็สิ่งที่คาดหวังกับเพื่อไทยในอนาคตเนี่ยอีกสนามหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องอบจ.เพราะว่ากำลังจะมีการเลือกนายกอบจ.ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยประมาณต้นปีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็แน่นอนปีนึงครับเกือบปีใช่เชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ที่สุดท้ายแล้วก็เห็นความชัดเจนเกิดขึ้นคุณทักษิณไปครั้งนี้เนี่ยมันจะยิ่งไปสร้างความมั่นใจให้กับนายกกองไหมว่าแน่ๆจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ก้าวไกลเพิ่งเปิดตัวคนใหม่คุณกุ้งอาจจะลงแยกเป็นอิสระด้วยซ้ำ มันเรียกความเชื่อมั่นคนเสื้อแดงมันเรียกความเชื่อมั่นคนเชียงใหม่ให้กลับมาไหมครั้งที่แล้วสรุปใช่นายกกองใช่ไหม ก่อนจะไปนั่นใช่หรือเปล่าคดีแกก็มีอยู่ด้วยไม่แกยังบอกแกคุณทักษิณไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงอยู่เลยแกพูดเองคนเดียวหรือเปล่าก็บอกแกไปกราบเรียนเชิญเออเราก็ไม่รู้ถึงตอนสมัครเพื่อไทยถึงตอนนั้นเพื่อไทยจะเอาใครเออแต่ก็โอเคแล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยดูกันคือต้องเข้าใจว่า4ปีที่แล้ว4ปีใช่ป่ะจำได้ว่าน่าจะ4ปีสิ63 63ใช่ป่ะเออ4ปีเอ้ยมัน5ปีเกือบๆไม่6เค้าเลือก63ปลายรู้สึกจะปลายปี63ประมาณปลายปี63คือจำได้ว่าสวกองนั่นก็เหนื่อยมากนะฮะก็คุณทักษิณใช้ตัวไทยแบบทั้งหมดอ่ะต้นทุนทั้งหมดเลยยกขยงไปทุ่มระดมลงไปหมดเลยใช่ไหมฮะทุกอย่างเลยเพื่อที่จะแบบเหมือนช่วยซัพพอร์ตไม่ใช่ช่วยเดิมพันไปเลยอ่ะเหมือนกับบอกว่าทะลักคุณทักษิณต้องเลือกนะต้องเลือกสองคุณทักษิณยิ่งรักต้องเลือกคุณกองใช่ซึ่งขนาดนั้นก็แบบ
คือขึ้นคอมากอ่ะนั่นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเนี้ยก็คือพอสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนขนาดนี้แล้วใช่ไหมฐานเสียงก้าวไกลข่าวที่แล้วตอน6ตอนเลือกตั้งปีที่แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บอกว่ามันยังอยู่เมื่อตอนเลือกนายกอบจครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยว่าถึงตอนนี้คุณเหนื่อยลำบากมากใช่เขายังเอาคนเดิมมาอย่างที่คุณพูดถูกอันนี้ต้องตั้งคำถามก่อนด้วยจะเอาคนเดิมมาเอาคนใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่า4ปีก็ไม่รู้เราก็ต้องไปถามคนเชียงใหม่ว่าผลงานกันเป็นอย่างไรใช่มันก็ต้องไปดูอีกทีแต่ว่าถ้ายิ่งก้าวไกลกับคุณกุ้งใช่ไหมฮะเขาแยกกันลงส่วนตัวก็ยังคิดว่าไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลดีกับใครไม่เป็นผลดีกับก้าวไกลสิตัดคะแนนเองใช่ป่ะขาฐานใครกันแน่เนี่ยไอเนี่ยสมมติถ้าเราตีบนสมมติที่ถามเป็นฐานเดียวกันนี้จะยุ่งนะกุ้งเข้าแต่ถ้าสมมติว่าเราตีว่าบูรณุปกรณ์คือฐานเดิมที่มันผูกโยงอยู่กับคนเชียงใหม่ผูกโยงกับเพื่อไทยอันนี้มันจะไปมีปัญหากับทางฝั่งเพื่อไทยใช่ว่าคะแนนนั้นมันจะเทมาทางก้าวไกลหรือเปล่ามันต้องดูกันว่าฐานใครไอเนี้ยต้องไปดูโดยเชิงลึกอีกทีนึงใช่ไหมคือจริงๆคือผมคิดว่าเพื่อไทยเอ้ยผมคิดว่าก้าวไกลก็อันนี้เรามองอย่างคนนอกนะประเมินจากที่ฟังเสียงมาจากคนเชียงใหม่อะไรคือผมคิดว่าก้าวไกลก็อยากได้คุณกุ้งนั่นแหละแต่ว่าคุณกุ้งเขาก็ขอโทษคือคล้ายๆกับว่าคุณกุ้งเขาก็มันเป็นตัวคนเดียวไม่ได้อ่ะเอาพูดง่ายๆเถอะคนเรามันมีความสัมพันธ์มีความผูกพันมาตั้งตระกูลการเมืองอยู่ในเชียงใหม่มาตั้งหลายสิบปีเกินด้วยผมสมมติสถานการณ์อย่างนี้ถ้าในความเข้าใจของผมสถานการณ์ว่าสมมติก้าวไกลเลือกคุณกุ้งครับลงนายกอบจแล้วคนที่เป็นสจคนที่เคยเป็นอะไรต่างๆที่ผูกพันกับทางบุรณุปกรณ์ทำไงก้าวไกลมันแข็งปั๊บแข็งโป๊กเลยนะเรื่องเนี้ยคือคนที่จะลงอะไรต่างๆของทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสจไปถึงนายกเทศมนตรีไปถึงนายกอบตอะไรต่างจะได้ลงแข่งต้องมาจากพรรคจะต้องถูกกรองโดยก้าวไกลมันต้องมาจากพรรคใช่ป่ะมันต้องมาจากมติของสาขาอำเภออะไรต่างๆอย่างส่งสจแล้วก็มากรรมการจังหวัดมาเลยทั้งหมดเนี่ยก็คือคนของพรรคล้วนๆผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคล้ายๆกับว่าถึงแม้ว่าก้าวไกลรับคุณคุ้งได้แต่ก้าวไกลก็คงจะมีคนที่ตามมาคงจะมีข้อเสนออยู่ว่าทีมทั้งหมดอ่ะสจเข้าใจว่า46คนเนี่ยต้องเป็นของก้าวไกลตามที่ตามที่มาตามระบบของเขาอันนี้ก็น่าคิดแล้วมันก็ผมก็เข้าใจว่ามันก็ไม่ลงตัวกันมันไม่สามารถลงตัวกันถึงแม้ว่าคุณคุ้งเองก็อยากจะคนเดียวอ่ะใช่ป่ะคือแต่มีทีมที่ตามหลังอยู่เขาอยู่ในพื้นที่นะมากี่สิบปีอ่ะใช่ป่ะผมเป็นผมแล้วผมจะเดินไปบอกสจ.อำเภอเนี้ยได้ไงบอกว่าคือขอเอาคนก้าวไกลลงนะพี่อยู่มา20ปีอ่ะพี่เป็นสจมา10ปีอ่ะประเด็นนี้ก็น่าคิดประเด็นนี้ก็น่าคิดแล้วขอเอาสจก้าวไกลลงนะก้าวไกลจะคัดคนมาลงนะทั้งจังหวัดเลยจะพูดยังไงใช่ไหมจะพูดยังไงมันก็ลำบากใจอยู่การเมืองท้องถิ่นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขามีความผูกพันมีน้ำใจอะไรซึ่งกันและกันมาใช่ป่ะทีนี้ถ้าคุณแบบคุณจะจอยกับถ้าคุณกุ้งมาจอยกับก้าวไกลตัวคนเดียวนะแล้วคือสจทั้งหมดนายกเทศมนตรีนายกอบตทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามพันธิกาก้าวไกลซึ่งมันจะต้องมาจากพรรคจากอะไรมาจากสาขาพรรคมาจากอะไรพวกนั้นผมก็มองแล้วล่ะว่ามันยากมันเป็นไปได้ยากมากแล้วก็
มันไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์การหาเสียงเรื่องอะไรแต่มันเหมือนกับว่าไอ้ตอนหาเสียงครั้งที่ผ่านมาเขาก็ในพื้นที่มันก็คงไม่ได้หาเสียงด้วยกันก็คงแข่งกันอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีหลายเศร้าใช่ป่ะเราก็จะเห็นว่าแล้วพื้นที่มันก็จะมีหลายเศร้ามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนั้นไอ้การที่แบบจะจอยกับก้าวไกลอะไรแบบเนี้ยผมก็ขำๆเดี๋ยวเห็นผมเห็นสื่อบางค่ายก็เขียนเพ้อเจ้อไปแบบจังหวัดนู้นจังหวัดนี้โคราชจะมีเลยจะแบบบ้านใหญ่โคราชจะมาเข้าก้าวไกลอะไรเงี้ยปทุมธานีอย่างเงี้ยผมมองเงื่อนไขอย่างเงี้ยแล้วผมคิดว่าคือพิสูจน์ยังเชื่อว่ากระบวนการกระบวนการคัดสรรในพักในแต่ละจังหวัดสาขาพักเนี่ยมันเข้มข้นและเขาจะยืนหลักการตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดว่าจะเอาคนนั้นมาเข้าทั้งทีมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับในไม่ใช่เรื่องง่ายคือเอาง่ายๆโอเคจังหวัดหนึ่งเข้าใจแล้วใช่ป่ะจังหวัดหนึ่งเขาโอเคจะรับนายกอบจจากคนที่พอมีฐานเสียงเดิมอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าอันนั้นขอแบ่งสจกันคนละครึ่งอะไรเงี้ยวิธีหาเสียงก็ต่างกันวิธีการทำงานวิธีคิดอะไรก็ต่างกันหมดคุณรับได้ไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้โอเคมันไม่มีทางไงใช่ๆอันนี้เห็นด้วยประเด็นต่อให้ตัวหัวกับหัวเนี่ยดีต่อกันมากเลยนะใช่ป่ะแต่ทีมมันสมมติว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยคือแบบคล้ายๆกับว่าโอเคคนนี้น่ารับมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าดูทีมข้างหลังเขาอะซึ่งเขาก็ผูกพันมาซึ่งไปคอนโทรลก็ไม่ได้ด้วยนะซึ่งเขาก็ผูกพันกันมาใช่ป่ะแล้วคุณก็คุณจะไปไล่ลื้อหมดเลยบอกเอาคุณมาคนเดียวแล้วก็คนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้คนอื่นเอาคนของเรานะก็ยากคำถามคือแล้วเรื่องแบบนี้แล้วคุณกุ้งจะยังไงจะถูกจัดวางยังไงคืออันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีนึงประเด็นคือว่าเหมือนคุณกุ้งเนี่ยจะเป็นสมาชิกก้าวไกลไปแล้วใช่ไหมไปแล้วก็เป็นแล้วแต่ว่าก็มีสิทธิ์ไงก็รู้ว่ามีสิทธิ์แต่หมายถึงว่าจริงๆโดยกระบวนการพักแล้วอ่ะมันก็ควรอันนี้ผมคิดของผมเองนะว่าคือถ้าจะมาถึงสเต็ปแบบนี้แล้วอ่ะท้ายที่สุดมันควรจะมีการคุยกันเบ็ดเสร็จแล้วหรือเปล่าว่าโอเคคุณอันนี้คือเราไม่รู้ไงแต่หมายถึงว่าเราคุยกันบนสมมติฐานที่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคอยู่ด้วยคือถ้าโอเคลงมีความประสงค์จะลงโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลอันนั้นมันก็อีกประเด็นนึงทีนี้พอมันมีความเป็นสมาชิกพรรคอยู่เนี่ยมันควรจะต้องมีกระบวนการคุยหรือเปล่าว่าโอเคคุณตรงนี้คุณอาจจะยังไม่เหมาะนะแต่ถ้าเป็นสนามอื่นคุณจะไปได้มั้ยเช่นนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่ซึ่งคุณกุ้งแกก็เคยอยู่เขตหนึ่งมาน่าจะเข้าใจได้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีที่ทางหรือเปล่าคือผมคิดว่ามากกว่าที่จะมาแข่งกันเองอ่ะผมคิดว่าคุณกุ้งเขาก็มีสิทธิ์คือในความเป็นพรรคสมาชิกพรรคเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงแข่งโดยไม่ต้องลาออกจากพรรคนะได้โอเคได้สิมันไม่ได้มีอะไรห้ามมันไม่ได้มีข้อห้ามนี่ในเชิงของความเป็นแบบเป็นสมาชิกแล้วไปแข่งกับพรรคอันนี้มันไม่ใช่ส.ส.ด้วยนะใช่เป็นมันไม่ใช่ส.ส.ด้วยนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมันหมายถึงว่าพรรคเข้าไปช่วยหาเสียงได้แต่มันยังเป็นการสมัครในตัวบุคคลอยู่ผมว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะหาเสียงได้มันก็ยังมีอาจจะมีต้องแข่งกันอาจจะมีไม่ตีต่อการระดับหนึ่งอยู่แล้วก็ไปดูว่าไอ้สามเศร้าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเข้าข้างไหนมันจะกลายเป็นผลเสียใครผลเสียก็ข้างไหนใช่ไหมแต่มันน่าสนใจคือในสนามท้องถิ่นเนี่ยในสนามนายกอบจเนี่ยมนต์ขลังของก้าวไกลมันจะยังคงอยู่หรือเปล่าใช่คือตัวบุคคลคือถ้าโฟกัสไปยิ่งเฉพาะเอาเชียงใหม่อย่างเดียวก็ได้เชียงใหม่อย่างเดียวก็ได้ว่ายิ่งโดยเฉพาะคุณทักษิณกลับมาชัดเจนว่านอกเหนือจากการกลับบ้านมันคือนัยยะทางการเมืองผมว่านี่คนมองออกมันคือนัยยะทางการเมืองการกลับมาแบบนี้มันจะทำให้การเชื่อมกันคือเอาเข้าจริงถ้าอธิบายแบบทฤษฎีอาจารย์พิษอ่ะนะเพื่อไทยมันคือการรวมบ้านใหญ่เอาไว้ซึ่งบ้านใหญ่โดยส่วนใหญ่มันจะผูกอยู่กับการเมืองท้องถิ่นถูกไหมทีนี้เมื่อคุณทักษิณแกชัดแล้ว I am back เนี่ยแกจะสามารถเชื่อมตรงนี้ได้แล้วมันจะส่งคะแนนไปสู่สนามท้องถิ่นได้ไหมซึ่งจริงๆประเด็นนี้มีคนพูดเยอะว่าสนามท้องถิ่นกับสนามใหญ่มันต่างกันนะมันต่างสิมันเป็นเรื่องการเลือกตัวบุคคลที่แล้วล่าสุดอะพี่อบต.บางปลาสมุทรปราการก้าวไกลแพ้นะแพ้เยอะด้วยนะไม่ใช่เรื่องแปลกเออเนี่ยคือไม่คือคนในส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เชียร์ก้าวไกลรู้สึกว่าเฮ้ยสนามใหญ่มาเดี๋ยวสนามอบจกูมาแน่อบจสนามอบตมาแน่สนามอบจนี่ยากมากเลยนี่ไงมันรวมทั้งจังหวัด
ใช่ไหมฮะแล้วก็พื้นฐานของของสจของอบตของเทศมนตรีเทศมนตรีนายกเทศมนตรีอะไรต่างเนี่ยมันเขาเป็นเครือข่ายของเขาอยู่ที่เขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะในเวลาตั้งแต่หาเสียงใหญ่หาเสียงเล็กใช่ไหมตั้งแต่สสลงไปอ่ะมันก็เป็นทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เวลาที่เลือกเนี่ยมันถึงบอกว่ามันหนึ่งการเลือกตัวบุคคลเลือกคนที่มันแบบว่าเป็นคนท้องถิ่นมีความสามารถมีตังค์มีอะไรต่างเนี่ยมันบางทีมันก็ปนอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการเลือกอบต.ที่จะไปเลือกอบจ.เนี่ยที่ไปโค่นเขาเนี่ยยากมากคือนายกอบต.อะไรต่างเนี่ยยังมีสิทธิ์มากกว่าได้ซ้ำแต่ก็แพ้ใช่ไหมนายกเทศมนตรีเนี่ยบางทีมันยังมีสิทธิ์ได้มากกว่าได้ซ้ำอบจ.นั้นมันจังหวัดมันใหญ่อะมารวมทั้งจังหวัดหลายๆพื้นที่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นการหัวกันระหว่างพรรคการเมืองจำได้คราวที่แล้วเนี่ยโอ้หลายที่พี่เอาแค่ปทุมเนี่ยโอ้โหคือคราวที่แล้วนี่ดูเหมือนจะแบบผมเห็นข่าวสสเพื่อไทยกับสสพลังประชารัฐจับมือกันก็ยังมีเลยตรังเนี่ยตรังเนี่ยพรรคเดียวกันเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยพอสนามท้องถิ่นนี่โอ้โหจะแทบจะยิงกันตายมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของก้าวไกลในเรื่องนี้มันก็ไม่เยอะมากหนักผมก็คิดว่าแต่เขาก็ประเด็นว่าถ้าพูดเฉพาะเชียงใหม่มันก็ต้องสู้นั่นแหละแล้วก็แต่อีกประเด็นนึงมันมีโอกาสสู้อยู่นะผมว่าแต่ได้ขนาดไหนแต่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็คือถ้าเราเห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือบ้านใหญ่ชินวัตรกับบ้านใหญ่บุรุษนุปกรณ์เขาชนกันนะใช่เขาชนกันมาแล้วชนกันมานานแล้วก็จะชนกันต่อไปด้วยจะกลับมาไหมล่ะกลับมาได้ไหมล่ะผมว่าไม่น่านะได้ไหมถ้าดูจากคนที่ไปช่วยหาเสียงรอบที่แล้วอะถ้าคุณคิดว่าจะเอาชนะเด็ดขาดเนี่ยยกเว้นจะมีการเจรจาอะไรถ้าคุณจะเอาชนะเด็ดขาดเนี่ยคือเอาคุณทัศนีกลับไปลงเพื่อไทยไหมโอ้ไม่น่านะเขียนกลอนกันขนาดนี้แล้วใส่กันขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมองหน้าคุณดีสอนกันยังไงไม่ใช่แค่คุณไอชอนนะผมว่าหลายคนมากหลายคนเพราะก่อนเมื่อวานนี้ก็หลายคนถ้ากลับไปอย่างนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาก็คือผมชื่นชมคุณทัศนีอยู่นะว่าแกก็แบบว่าคือแกก็มีมารยาทในฐานะที่ความเป็นส.ส.ของพรรคอ่ะใช่ไหมจริงๆแล้วคราวที่แล้วถ้าเราเห็นเนี่ยคือตอนซดกันในเรื่องนายกอบจ.เนี่ยคือคุณทัศนีคุณกุ้งนี่แกอึดอัดมากนะมากแต่ก็ต้องชื่นชมว่าแกก็วางตัวมีสปิริตมีอะไรต่างวางตัวได้ดีแล้วก็ยังลงสมัครพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะครับอันนี้คือแต่ว่าทั้งที่ความจริงแล้วเราต้องมองว่าคือก็ลุกเขาขนาดนั้นเหมือนกันนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยลุกขนาดที่โอ้โหคุณขนทุกอย่างลงไปแบบเพื่อจะเอาชนะทั้งทัพหลวงทัพหลวงทัพโอ้โหโหคนทุกทัพเลยอ่ะเพื่อจะไปเอาชนะบูรณุปกรณ์เนี่ยใช่ป่ะซึ่งมีใครช่วยหาเสียงเยอะไปหมดคุณกุ้งแกก็คืออึดอัดมากคือเลือดมากแล้วก็แบบแต่ก็ยังมีสปิริตอยู่กับพรรคใช่ป่ะจนกระทั่งแกมาลาออกเพราะว่าเรื่องข้ามขั้วใช่เรื่องจับมือสองลุงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเราก็ต้องชื่นชมสปิริตคุณกุ้งอ่ะแต่ถามว่ากลับไปด้วยกันได้ไหมอ่ะยากอ่ะยากแล้วอ่ะแล้วก็มีแต่ถ้าไม่งั้นก็ต้องชนกันอีกอ่ะถ้าไม่งั้นก็ต้องชนกันอีกถ้าเขาต้องชนกันนะแล้วเป็นยังไงก็แต่อันนี้เราไม่ใช่คนเชียงใหม่เราก็มองอย่างภายนอกใช่ไหมแต่ผมสนใจประเด็นนี้มากกว่าพอมองเข้าไปที่เชียงใหม่เนี่ยคือถ้ามองว่าเชียงใหม่เป็นสนามทดลองนะเป็นสมรภูมิทดลองเนี่ยผมว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะฉายภาพการเมืองหลังจากนี้ได้เป็นอย่างดีคือเราเห็นคุณทักษิณไปไอ้ที่คุณเรนบอกว่าคุณทักษิณแกพูดวิธีการแก้ปัญหาแกพูดเรื่องเศรษฐกิจคุณพิธาก็ไปคุณพิธาก็พูดแล้วไม่ใช่พูดแกลงไปหน้างานด้วยไปดูไฟป่าใช่ไหมแล้วแกก็พูดเรื่องเศรษฐกิจไอ้เรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตมันก็เป็นการฉายภาพฉายวิชั่นที่เอาจริงๆมันก็คือเทียบกันเลยอะชนกันเลยอ่ะว่าเนี่ยมุมมองความคิดวิธีการมันเป็นยังไงแต่จุดหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าวิธีการในการลงไปของคุณพิธาหรือก้าวไกล
เขาเลือกใช้วิธีคือการไปหน้างานไปดูปัญหาจริงแล้ววันที่เขาไปหรือว่าช่วงจังหวะที่คุณทักษิณไปมันเป็นวันที่ค่าฝุ่นเนี่ยมันสูงมากนะเชียงใหม่แต่คุณพิธาเลือกลงไปพื้นที่โดยตรงที่เกี่ยวกับไฟป่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีคุณธนาธรตามไปอีกผมว่าจุดเนี้ยขมทางการเมืองอ่ะมันขมทางการเมืองกับอีกมันแสดงวิธีคิดหมายถึงว่าขมคุณทักษิณนะมันคือคุณทักษิณแกไปในสภาพนั้นไม่ได้อยู่แล้วถูกคือกำลังจะบอกว่าคุณทักษิณก็ประการหนึ่งก็ประการหนึ่งไอ้ที่สำคัญคือกลายเป็นคุณเสถาไปปั่นจักรยานคุณเสถาไปปั่นจักรยานซึ่งคนรู้อะไรวะแล้วคุณเสถาก็พูดเรื่องอะไรนะไอ้วิกฤตอากาศไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศเป็นภัยพิบัติอะไรเงี้ยคือใช่ซึ่งพูดสวนกันแล้วแบบว่าสวนกับสภาพความจริงที่มันเป็นอยู่แล้วทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะต้องการรักษาการท่องเที่ยว อะไรเงี้ยคนมันจะตายอยู่แล้วเขาก็ด่าใช่แล้วในขณะเดียวกันคุณจะกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเรื่องแบบนี้เหรอยังไงข่าว CNN มันก็ออกทั่วโลกอยู่แล้วว่าเนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างนี้ฝุ่นอันดับหนึ่งท็อปโลกขนาดพวกอะไรนะยูทูบเบอร์แล้วแบบเราไม่เรียกยูทูบเบอร์เราเรียกของจีนอ่ะเว็บท่องเที่ยวของจีนก็ยังบอกแล้วว่าไม่มาเชียงใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยทุกคนมารู้ละจะไปปกปิดทำไมกำลังเลยจะตั้งเป็นประเด็นไงว่าคือวิธีการในการแสดงออกถึงความเข้าใจปัญหาวิธีการพูดถึงปัญหามันก็เลยกลายมาเป็นจุดเปรียบเทียบเหมือนกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ใช่ไหมคืออีกฝั่งนึงเลือกจะพูดอย่างนี้อีกฝั่งนึงเลือกจะพูดอย่างนี้วิธีการเข้าถึงอีกฝั่งนึงก็ทำอย่างนี้อีกฝั่งนึงทำอย่างนี้คำถามคือว่ามันก็เริ่มเห็นร่องรอยแล้วและผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อีกหลายจังหวัดแต่คำถามคือก้าวไกลจะใช้วิธีเดิมไหมหรือเพื่อไทยนายกจะใช้วิธีแบบเดิมไหมหรือต้องปรับวิธีใหม่คือแต่แน่ๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สุดท้ายมันจะชนกันแน่ในหลายจังหวัดลักษณะอย่างเงี้ยก็ที่พี่พูดไงว่าเดี๋ยวเขาจะไปโคราชอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปอุดรแล้วเนี่ยมันก็ชนกันชนกันนั่นแหละในทางการเมืองแล้วก็รู้ว่าเนี่ยเขาแข่งกันนะแต่ว่าคุณจะมาโวยวายทำไมล่ะคือฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่ที่เขาจะแบบไปดูจะไปดูปัญหาแล้วเขาก็เอามาอภิปรายกับประชาชนในสภาอันนี้อะไรวะคือผมตลกอ่ะพวกลูกคู่ทั้งหลายลูกคู่ลูกคู่โอเคทำไมต้องมาโวยวายว่าคุณพิธานายกไปไหนคุณพิธาไปด้วยอะไรเงี้ยคุณพิธาไปแบบเลิกได้แล้วนะอะไรเงี้ยนิสัยอย่างเงี้ยมันทำไมอ่ะก็คุณก็แข่งกันทางการเมืองอ่ะใช่ป่ะมันได้เปรียบทุกอย่างนะคุณสั่งข้าราชการได้นะคุณมีอำนาจเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็คุณสั่งข้าราชการได้งบประมาณคุณก็มีฝ่ายค้านมันไม่มีอะไรเลยอ่ะพูดตรงๆอ่ะฝ่ายค้านมันก็สร้างภาพฝ่ายค้านมันสร้างภาพคือขนาดแต่มันชนะคุณได้ไงอ่ะขนาดว่าภาพที่คุณพิธาดับไฟยังถูกตั้งคำถามอ่ะถูกตั้งคำถามว่าทีมบก.อะไรจุดไปจุดไฟจุดไฟแล้วให้คุณพิธาไปฉีดแล้วถ่ายคลิปลงมาจำนองนั้นคิดได้ผมถามว่าบก.อะไรจุดเนี่ยหลังจากตั้งรัฐบาลมาเขามีท่าทีไงเขาไม่ได้อะไรกับใครเลยนะเขาก็ไปดับไฟป่าแล้วก็แบบว่าเขาก็ดีกับทั้งสองพรรคครับเพื่อไทยจะไปเขาก็ไม่ได้ว่านะก็คือคุณช่วงชิงไม่ได้เองอ่ะตอนนี้แกกลายเป็นนายแบกไปแล้วนะแต่นายแบกอีกสีหนึ่งบอกอะไรจุดนะพยายามรักษาไปเรียบร้อยแล้วพยายามที่จะรักษาตัวให้มันอยู่ตรงระหว่างสองพักอ่ะครับถึงแม้ว่าอาจจะเอียงมาทางส้มนิดนึงแต่ว่าแกก็มีมิตรสัมพันธ์อันดีเต็มไปหมดฮะก่อนแกขึ้นเขาไปทำเรื่องดับไฟเมื่อสักหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแกบอกว่าโอ้โหรถทัวร์ลงทุกพับแต่แกรับมือกับทัวร์เก่งนะพี่นุลิงคนก็มีความสัมพันธ์มีความคนเสื้อแดงอะไรต่างๆหรือนักการเมืองเพื่อไทยที่มันมีความสัมพันธ์อดีตต่อกันกับบก.อะไรจุก็ยังเยอะตั้งมีตั้งเยอะเขาก็พยายามที่จะแบบว่าเนี่ยคือวางตัวให้ดีอ่ะอยู่ระหว่างสองพรรคเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็คือพิธาก็โผล่ขึ้นไปหาเขาต้องด่าพิธาใช่ป่ะแล้วทำไมเพื่อไทยไม่มีใครโผล่ขึ้นไปกับเขาบ้างอ่ะใครสักคนขึ้นไปใช่ไหมแล้วไปดูต้นไฟหน่อยไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยเลิกได้แล้วนะเลิกได้แล้วคือผมว่าอันเนี้ยจนคุณพิธาแกต้องบอกงั้นก็ออกพรบ.เลยบอกห้ามฝ่ายค้านไปทำงาน
ก็คุณก็ผมก็ถามกันคือมันเห็นกันอยู่แล้วว่ามันแข่งกันหาเสียงอ่ะคือเวลาเราพูดเชิงหลักการว่ารัฐบาลก็ไปทำงานฝ่ายค้านก็ไปตรวจทำงานตรวจสอบแต่ว่าเนี่ยพูดความจริงคือมันแข่งกันหาเสียงอ่ะแต่คุณอะไรวะคุณเป็นรัฐบาลคุณมีแบบสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์มีอะไรเต็มไปหมดอ่ะแล้วก็งบประมาณก็มีผู้ว่าก็สั่งได้เรียกมาได้อะไรเงี้ยทำไมแล้วคุณแบบคุณไปอาจจะสร้างภาพก็ได้นะคุณสร้างภาพแพ้เขาได้ไงอันนี้ก็น่าคิดมีล่าสุดผมเพิ่งเจอที่บอกคุณพิธาตกเครื่องบินใช่ไหมจะไปสร้างดาราแล้วบอกโอ้นี่ขนาดเครื่องบินยังตกบริหารจัดการตัวเองไม่ได้บริหารจัดการประเทศได้ไงโอ้ผมอ่านแล้วโอ้เว้ยธรรมดาฮะย้อนไปถึงนายกประจอนนิดหนึ่งผมว่าการเปิดเลือกเปิดตัวคุณพันอาจเนี่ยแก้วไก่ได้ทั้งสองด้านนะหนึ่งคือในสนามจริงเขาก็ลอยไม่ใช่เหรอเขาทำงานมานานแล้วนะเลี่ยงไปจากไม่ใช่หมายถึงว่าในภาพลักษณ์ของแกอ๋อโอเคมันเลี่ยงไปจากการเมืองเลี่ยงไปจากเรื่องการเมืองใช่ใช่ป่ะคือมันกลายเป็นแบบว่าไม่ได้มีอะไรเดิมพันที่แบบต้องเป็นพันธะขึ้นมาว่าคือไม่ได้เป็นบ้านใหญ่ไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นมันไม่อยู่ตรงนั้นคือเอาเป็นมันก็เป็นเทคโนแครดไปเลยอย่างเงี้ยใช่ครับถูกเทคโนแครดที่มีความสามารถมากด้วยทำเรื่องนี่มาแล้วก็แกก็ศึกษาเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเขาฉีกภาพไปอีกด้านนึงเลยใช่ครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้ไม่มีอะไรแบกว่าต้องชนะต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนอีกสองคือผมคิดว่ามันสร้างให้เห็นว่าก้าวไกลเฮ้ยพรรคที่มึงจะถูกยุบอยู่เนี่ยนะพรรคที่มึงกับถูกสารรัฐธรรมนูญไล่บี้อยู่เนี่ยสั่งห้ามนู่นห้ามนี่อะไรเงี้ยนะมันก็ยังมีคนระดับท็อปที่พร้อมจะมาร่วมงานที่จะเข้าไปร่วมงานกับก้าวไกลใช่ป่ะได้ยินมาว่าไม่เป็นนายกอบจแพ้นายกอบจเขาก็ทำอย่างอื่นได้เขาก็ไปทำอย่างอื่นก้าวไกลได้ใช่ป่ะใช่เขาก็เป็นคนที่แบบจะเป็นเรียกว่าครีมของก้าวไกลอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือถ้าก้าวไกลยังได้คนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยจะยุบคุณจะอะไรก็ว่าคือคุณพันอ่านนี่แกเท่าที่ฟังข้อมูลมาคือแกเป็นคนเชียงใหม่แน่ๆแล้วสองคือทำโปรเจกต์แกเป็นคนที่ทำงานหนึ่งโปรเจกต์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในเน็ตเวิร์กของ NGO ในจังหวัดแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับอะไรมานานแล้วเพราะฉะนั้นแกจะมีข้อมูลเยอะมีเครือข่ายอยู่พอสมควรที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้ในเชียงใหม่เพราะฉะนั้นพอพี่ถึกพูดประเด็นนี้มาจริงๆมันก็เลยกลายเป็นหลายคนอยากจะฮะใครแต่ว่าถ้ามองในระนาบของการทำงานเนี่ยคือคุณประดานแกก็เป็นที่รู้จักเขามีไอเดียมีนโยบายแล้วผมว่ามันจะฉีกไปจากการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเพียวๆการต่อสู้แบบอบจระหว่างค่ายการเมืองกับค่ายการเมืองมันฉีกไปอีกเรื่องนึงเลยใช่คือผมว่ามีนโยบายมีความอะไรแบบใช่เอาเรื่องนวัตกรรมเรื่องต่างๆมาใช้ได้อะไรเงี้ยใช่คือเวลาเราพูดถึงนายกอบจคนมักจะนึกภาพด้านเดียวไงมันเป็นสนามที่มาเพื่ออันนี้พูดกันตรงๆนะมาเพื่อใช้งบถูกไหมแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยคืออย่างที่ตั้งแต่คณะก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งมาถึงก้าวไกลเนี่ยเขาพยายามจะชี้ว่าแต่จริงศักยภาพของจังหวัดเนี่ยมันจะพัฒนาได้โดยนายกอบจนะคืออย่างเชียงใหม่มันเป็นหัวเมืองสำคัญแต่ที่ผ่านมากลายเป็นว่ามันมีหลายจุดที่มันก้าวต่อไปอีกสเต็ปไม่ได้ด้วยอะไรก็ตามหลายเรื่องเนี่ยแต่การเลือกคุณพันอ่านเนี่ยมันชี้เห็นว่าอันเนี้ยมันคือวิธีการคิดแบบก้าวไกลคือเขาไม่ได้คิดในเชิงการเมืองอย่างเดียวคือมันมองไปถึงโจทย์ที่ว่าเขาเห็นว่าปัญหาของเชียงใหม่มันคืออะไรเขาเห็นว่าปัญหาเชียงใหม่ต้องแก้ตรงนี้แล้วเขาก็เอาคนที่มันมีเน็ตเวิร์กตรงนี้แล้วมีไอเดียเรื่องนวัตกรรมการแก้ไขแบบเกี่ยวกับเมืองมาตรงๆเพื่อแก้การเมืองแหละจริงการเมืองแต่มันพลิกไปอีกแบบใช่ไงพลิกไปอีกแบบแต่เด็กมึงก็คือเอาคนที่มีคือเขาก็ไม่ใช่แค่มีความสามารถหรือเรียนด้านวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรแบบนี้แบบเข้มข้นมาเขาก็มีความสามารถในการบริหารด้วยใช่ใช่ใช่รู้สึกที่ใครลงประวัติก็จะบอกว่าเขาได้รางวัลได้อะไรคือเป็นองค์กรอะตัวสำนักงานนวัตกรรมก็ได้รางวัลของการที่พัฒนาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยใช่ไหมเ
พราะฉะนั้นเนี่ยแกมีแกเป็นคนที่มีความสามารถบริหารแล้วก็มีความรู้เรื่องอะไรนี้เยอะมากใช่ไหมเรื่องแบบเนี้ยเข้าใจว่าเห็นใครบอกว่าอาจารย์เดชรัตน์อ่ะคืออาจารย์เดชรัตน์เนี่ยเป็นคนช่วยเลือกมาประมาณนั้นคือรักกันเลยอะไรโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเลยครับบางคนก็แซวว่าลูกอะไรคล้ายๆว่าคนโปรดเรียกว่าคนโปรดของคุณเยาวรักษ์ที่อดีตอะไรคนใหม่ใช่ไหมนั่นก็เชียงใหม่เออแกอยู่มช.อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกเขาจะมีพวกมาช่วยโอเคโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจเออแต่คือที่พูดโจทย์นี้ผมรู้สึกว่าคือคนเวลามันมองไปตอนนั้นแหละมันไปมองในแง่ของแบบมิติการเมืองเพียวๆเลยแต่จริงในแง่ศักยภาพในการพัฒนาถ้ามันจิ้มถูกจุดอ่ะคือเขาพยายามจะใช้คำว่าอธิบายโซลูชันที่มันตอบโจทย์เมืองคือถ้าทำถูกอ่ะเชียงใหม่จะไปไกลกว่านี้เออประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาคนที่ต้องเข้าใจในกระบวนการอย่างนี้จริงๆเขาก็พูดเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรหนักนี่ใช่ใช่เขาบอกว่าย้อนอ่านเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยมันไม่มีการเติบโตโดยทุนมานานมากแล้วอะไรประมาณนี้คือเวลามันสู้กันในอบจที่ผ่านมามันจะเป็นการสู้ในเชิงว่าเอาบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่มาชนกันในหลายจังหวัดถูกไหมแต่ว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนจริงมันต้องมาคณะก้าวหน้าแหละที่ไอเดียนี้คือไม่มีใครพูดถึงปัญหาโครงสร้างมันยังไม่ถูกซื้อมากนะแต่จริงๆอ่ะตั้งแต่คณะก้าวหน้าจนถึงก้าวไกลมันพยายามจะเสนอในเชิงที่คุณได้บอกในเชิงโครงสร้างว่าไอการแก้ปัญหาเมืองเนี่ยในการแก้ปัญหาจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดที่โดยเฉพาะในนโยบายของก้าวหน้าก้าวไกลที่เขาจะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันจะทำได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของตัวอบจด้วยแล้วถ้าอบจคุณทำถูกอ่ะมันไปได้ไกลไงเขาพยายามตีโจทย์ตรงนี้แล้วก็พยายามเลือกคนตรงนี้เพียงแต่ความน่าสนใจคือว่าที่ผ่านมาในนามก้าวหน้าเนี่ยไอเดียนี้มันยังไม่ถูกซื้อแต่เมื่อมันมาถึงโจทย์เป็นนายกอบจแล้วในนามก้าวไกลเนี่ยก็น่าสนใจว่าไอเดียอย่างนี้กับกระแสก้าวไกลที่ผ่านมามันจะถูกซื้อหรือเปล่าคุณนายคิดคือมันก็ต้องเป็นคนที่คนละแบบกับสสคนละแบบใช่โดยโจทย์มันจะใช้แบบผ่านมาใช่ป่ะด้วยเหตุนี้ป่ะคุณกุ้งเขาเลยไหมไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่คนละแบบคุณกุ้งในจริงๆผมว่าเรื่องคุณกุ้งเราไม่ได้พูดแทนก้าวไกลนะเราไม่รู้แต่ผมคิดว่าโดยทั่วไปก็คนรับได้รับคุณกุ้งได้แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นปัญหาเรื่องเครือข่ายต่างกันมากกว่าที่ไปกันทั้งทีไม่ได้ผมคิดว่าเครือข่ายมากกว่าแต่ว่าพอดีได้คุณพันอาจใช่ป่ะซึ่งก็มันก็จะมาอีกแบบนึงมาอีกแบบนึงซึ่งฉีกไปอีกแบบนึงแล้วผมคิดว่าถ้าก้าวไกลมันฉีกอย่างนี้ได้ในหลายๆจังหวัดคุณชนะก็ได้แพ้ก็ได้ไม่เป็นไรเห็นด้วยคือหลายๆจังหวัดสมมติคุณมีแบบคนที่แบบมีความสามารถในการบริหารเป็นอะไรเนี้ยเป็นคนที่แบบมีสถานะที่ดูอีกแบบเนี่ยคือแบบคล้ายๆว่ามีความคิดมีอะไรอย่างอีกแบบนึงมาลงอย่างเช่นในปากน้ำในอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะเป็นอีกแบบมันจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ได้โชว์ไอเดียมันได้โชว์ไอเดียได้โชว์ว่าอันเนี้ยตัวบุคคลที่จะเป็นพลังของก้าวไกลต่อไปยุบไม่ยุบอ่ะเราจะเห็นคนแบบนี้เข้ามาอีกอะไรเงี้ยโอเคได้เป็นการสร้างมาตรฐานของบุคลากรโอเคนี่คือเรื่องของเชียงใหม่ครับเรื่องของอบจนะครับเวลาหมดแล้วแต่ว่ามันมีประเด็นใหญ่ต้องออกมาพูดนิดนึงประเด็นของกองทัพมีมอ๋อมีมก็เรื่องนึงเอามีมก็ได้มีมสั้นเดี๋ยวไปเรื่องใหญ่เพราะว่ามันมีรายงานว่าอดีตผู้ช่วยสสก้าวไกลเนี่ยผูกคอเสียชีวิตในค่ายทหารอ๋อผู้ช่วยคุณแก้วตายแก้วตายพูดเองเรื่องมีมก่อนเรายังไม่รู้รายละเอียดเราก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้ใช่ฟังข่าวไปแล้ววันนี้เนี่ยปรากฏว่า Facebook เพจของโฆษกกระทรวงกลาโหมแจกมีมอ๋อนี่เขาเขียนกันอย่างนี้เลยเขียนงี้เลยทหารแจกมีมครับทหารแจกมีมแล้วก็มีมข้อความต่างๆให้ไปใช้ลองไปดูทีละอันนะพี่ถือโกรธยังเนี่ยเอาไปเนี่ยเซฟไปใช้หรือยังนี่สวัสดีวันพุธเอาไปใช้พรุ่งนี้เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนแผ่นดินไทยสมัครใจรับใช้ช่วงนี้กำลังจะเกณฑ์ทหารไงอ๋อใช่ใช่ใช่เมษาอันนี้ทัพเรือทัพเรืออันนี้ทัพบกสวัสดีวันพุธเกิดมาชื่อเพื่อผืนแผ่นดินไทยข้อความเดียวกันครับแต่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเหล่าทัพเป็นเหล่าทัพนี่ถ้าไปค่ายพญาพิชัยปะเนี่ยพยายามอ่านข้างหลังอยู่อันนี้ทัพเรือใช่ไหมอันนี้ทหารเรือทหารเรืออันแรกผมอาจจะจำปิดเป็นทหารอากาศป่ะเนี่ยเนี่ยเขาแจกมีมะเป็นภาพของกำลังพลเป็นภาพของข้อความปลุกใจต่างๆนะมีอะไรเนี่ย Friend Life Better With You มีภาษาอังกฤษด้วยนะ
นะ we growing separate but we will never grow apart นะฮะแล้วก็แบบว่าภาพแบบนี้เข้าใจว่าน่าจะแจกกันมาหลายวันแล้วมั้งเป็นวันพุธครับเป็นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งของการอาจจะให้คนเนี่ยอยากเป็นทหารอ๋อครับคุณน้องเพราะเขาเขียนสมัครใจรับใช้ชาติใช่ไหมแล้วก็นอกจากมีมแล้วเนี่ยก็มีคลิปคุณสุทินอ๋อครับเชิญชวนไปสมัครทหารเนี่ยลองฟังดูบางช่วงบางตอนฮะเรามาสมัครทหารในปีนี้เนี่ยเราจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะเลยอันดับแรกเลยก็คือเราเองจะได้มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาทนะครับหรือรัฐบาลกำลังจะปรับเป็น 11,000 บาทโดยซ้ำไปประการที่2เนี่ยเรามีโอกาสเรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาเอกได้หมายความว่าเดิมที่เราติดทหารแล้วเนี่ยเราต้องหยุดเรียนต้องดรอปต่อไปนี้เป็นทหารปั๊บเรามาเรียนต่อในค่ายเลยเรามีระบบที่จะให้เรียนในระบบออนไลน์หรือหลายๆระบบเนี่ยจากม.6จากสายสามัญแล้วก็ต่อไปปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เพราะนั้นการเรียนไม่หยุดชะงักเรื่องที่3สําคัญที่สุดก็คือมีโอกาสอาชีพที่ดีได้รับราชการนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นนาย10นี่สอบยากเย็นปีนี้กองทัพบกปรับใหม่ให้ตั้งแต่ 10% ทัพอากาศทัพเรือประมาณเดียวกันไม่น้อยกว่านั้นตำรวจแถมมาอีกให้โอกาสตั้งเยอะเพราะนั้นก็หมายความว่าคนที่ปลดประจำการ2ปีเนี่ยเป็นนายสิบต่อได้ง่ายๆตอนนี้หลายบริษัทกำลังมาเซ็น MOU กับกองทัพรับทหารแต่ถ้าไม่อยากออกยังไม่อยากไปไหน2ปียังไม่ปลดที่บ้านอยากเรียนต่อขออยู่ต่อได้จนถึงอายุ30ปีประการสำคัญที่ต่อมาก็คือคนที่สมัครเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเลือกได้เลยว่าจะอยู่หน่วยไหนคนที่อยู่ร้อยเอ็ดเลือกหน่วยใกล้บ้านภาคเหนืออยู่หน่วยใกล้บ้านแต่คนไม่สมัครไม่ได้เลือกกับเขานะหรืออะไรก็ต้องเอาตรงนั้นนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่สำคัญมากๆก็คือการมาเป็นทหารรุ่นใหม่เนี่ยเราจะได้รับเกียรติยศเกียรติภูมิที่เหมาะสมอย่างน้อยที่สุดนะครับคุณได้เครื่องราชพ่อแม่ของเราเนี่ยผมเปิดมือถือไม่ใช่หรอผมจะดูเพจไอโพสเนี่ยคือสรุปว่าทวงเยอะมากเลยทัวลง ตั้งแต่ถามว่าอะไรคือมีมแน่ใจนะว่ามีมคือ มีอย่างหนึ่งถ้าประเมินกันว่า KPI ของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสำเร็จไหมผมว่าสำเร็จแล้วนะเนี่ยคือช้อยที่ทำไมเขาถึงให้คุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสื่อสารได้อันนี้เป็นของคุณสุทินกับคุณจิรายุจริงๆก็นี่โฆษกกลาโหมใส่อยู่อ่ะโฆษกกลาโหมก็คุณจิรายุไงเนี่ยก็เพจเขานี่แหละเพจโฆษกกระทรวงกลาโหมนี่เพจโฆษกกลาโหมแต่ผมจะสงสัยว่าใช่คุณจิรายุเหรอเนี่ยมีแต่คนทักเข้าใจคำว่ามีมยังไงเนี่ยก่อนแจกมีมให้รู้จักคำว่ามีมก่อนนะมีมแบบไหนอะไรคือมีมมีมแบบไหนเอาคือทัวร์เพียบเลยครับแบบอันนี้ต้องขำกี่โมงครับครับแอดมินสุทินมดจิรายุมดจิรายุเลยน่ารักมากคุณสุทินเขาชอบเล่นกันเขาชอบแซวกันขำอย่างเดียวคือขำหน้าก็โอ้นี่เพียบเลยอ่ะอย่ารีบไม่ต้องปิดนะครับเห็นรู้สึกวันพุธเข้ามาอีกแล้วไม่ต้องปิดนะเดี๋ยวมีแบบมีที่ลงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสวัสดีวันพฤหัสไว้ให้เดี๋ยวพวกทัวร์เขามีที่ลงเนี่ยก็เป็นภาพหนึ่งที่โอเคแล้วทั้งตัวคลิปวิดีโอเชิญชวนสมัครทหารทั้งมีมก็มีมาที่เขาว่านะฮะแล้วก็ว่าไปนะตามที่เขามาเชิญชวนครับเอาเป็นอีกหนึ่งวิธีการเป็นPR ของกองทัพเขาเป็น IO มั้ยเป็น PR นะไม่ใช่ IO นะ PR เนี่ยPR ผมบอกว่าอันนี้คือทำคอนเทนต์แนวแกล้งโง่ให้ทัวลงเพื่อจะได้ engagement เยอะๆใช่ไหมครับล้ำลึกมากๆเลยคนเขาไปแซวเนี่ยแล้วพอมันมีข่าวเนี่ยมันมี2ข่าวในวันในเวลาเดียวกันเนี่ยข่าวเนี้ยกับคลิปคุณสุทินโชว์ไปสมัครทหารแล้วก็มันมีข่าวอย่างที่ผมบอกเนี่ยผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยใช่ไหมคุณทิศนาจากก้าวไกลเนี่ยโพสต์ข้อความเครียดตอนอยู่ในค่ายทหารนะฮะเพราะถูกให้ไปตัดหญ้ากวาดบ้านผู้บังคับบัญชาตอนดึกไม่ได้นอนเพราะเพื่อนนั่งดูดกัญชาครับนะฮะ
แล้วก็สรุปสุดท้ายไปผูกคอเสียชีวิตในห้องน้ำในค่ายทหารคืออันเนี้ยเหมือนที่อ่านเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ต่อว่าเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าถ้าไปอยู่บ้านอันนี้ต้องเข้าใจนะถ้าไปอยู่บ้านนายเนี่ยดีนะที่เขาเขียนอะคือแบบอันนี้ทหารจำนวนทหารเกณฑ์จำนวนมากก็รู้สึกนั้นเขาบอกว่าเนี่ยไปตัดหญ้าก็ต้องเอาของไปด้วยกลัวของหายที่เขาส่งข้อความมาบอกคุณทิศนาครับคุณทิศนาเนี่ยแกโพสต์ภาพแชทเนี่ยผมสรุปให้ประมาณนี้บอกว่าคือ19มกราเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยผู้ช่วยกันเนี่ยนะครับแชทบอกว่าผมฝึกจบแล้วนะครับเพิ่งสวนสนามเสร็จกองพันให้ไปทำงานเอกสารข้างบนตึกไม่ต้องไปตัดหญ้ากลางแดดแล้วครับเสร็จแล้ว28มกราแชทมาว่าไม่ได้ไปแล้วครับผู้กองที่กองร้อยไม่ปล่อยตัวขึ้นไปบนตึกตอนนี้น่าจะต้องตัดหญ้ากวาดบ้านผู้บังคับบัญชาพรุ่งนี้เขาจะเรียกคุยว่าใครจะไปบ้านนายบางคนอาจจะให้จำนายออกเอาเงินเดือนให้เขาแล้วกลับไปอยู่บ้านเนี่ยพอมาอยู่กองร้อยแล้วเครียดมากเลยพี่นี่ข้อความหนึ่งต้องนั่งระแวงว่าของจะหายใครจะขโมยหรือเปล่าออกไปตัดหญ้าข้างนอกทีขนไปหมดสายชาร์จ power bank บัตรดึกๆเพื่อนๆก็นั่งดูกัญชากันนอนถ้าไม่ได้อยากออกไปเรียนก็ไม่ได้เรียนออกไปทำงานข้างนอกก็ไม่ได้นะแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยบอกให้เขียนบันทึกไว้แต่ละวันแล้วผู้ช่วยสสก็โพสต์ไปบอกว่าครับพี่ถ้าให้อยู่ต่อตอนนี้ผมว่าจะให้พี่สาวคุยให้อาจจะจ่ายเงินให้เขาแล้วผมก็ออกมาเรียนมาทำงานพอพ่อผมเสียที่บ้านไม่มีเงินเลยถ้าทำงานข้างนอกมันยังได้เรียนต่อได้หรืออย่างน้อยๆก็ทำงานช่วยที่บ้านนะแล้วข้อความสุดท้ายคือ17มีนานะครับบอกว่าขอบคุณครับจะหลุดพ้นแล้วครับแล้วพอ19ก็ผูกคอเสียชีวิตเนี่ยโอ้อันนี้คือทหารคงจะต้องตอบโต้ยาวเลยล่ะต้องลงที่ไหนยังไงใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ถ้าฟังอย่างนี้คือเหมือนกับคล้ายๆกับแต่ยังไม่ต้องด่วนสรุปว่ามันก็คงจะอาจจะปฏิบัติกรรมอะไรนะมันเครียดอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวรอกองทัพชี้แจงครับกองทัพก็คงโตไม่มีประเภทไปอยู่บ้านนายแล้วประเภทจ่ายตังค์แล้วออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะคือให้รับเงินเดือนไปแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เล่ากันมานานแล้วแหละครับจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาเล่ากันมาตลอดผมก็เพิ่งได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันมันมีจริงนะเรื่องตัวไม่ต้องอยู่เนี่ยตัวไม่ต้องอยู่คือเขาจำหน่ายออกไปเลยทางเงินเดือนต้องจัดต้องรับเข้าตรงนั้นนะเขาได้ออกไปแต่ตัวเงินไม่ต้องออกไปมันเป็นสิ่งที่คนเป็นทหารเกณฑ์ต้องการด้วยใช่คือเขาก็ยินดีไงคือเขาก็ไม่อยากแต่ว่ามันอยู่ในภายใต้ว่าต้องฝึกครบก่อนนะฝึกครบเสร็จแล้วถึงพอฝึกครบเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นกองร้อยที่พอขึ้นกองร้อยนี่แหละก็จะเป็นจะอยู่ทำงานบนกองร้อยหรือจะไปเขาก็จะมีวิธีการของเขาก็ได้ยินสดับรับฟังกองทัพก็ต้องไปเถียงคอเป็นเอ็นด้วยยืนยันว่าไม่มีการสูบกัญชาเรียนนอนว่ากันไปครับมันก็เป็นอีกครั้งนึงที่มีคำถามเกิดขึ้นอีกใช่แล้วก็มาเกิดในช่วงที่กำลังจะเกณฑ์ทหารเนี่ยครับในช่วงที่มีมีมด้วยมีมีมโอเคมีอะไรอีกไหมจะหมดแล้วฮะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูผลโพลกันวันนี้นะครับกับคำถามที่เราถามไปกรณีเรื่องของการอภิปรายใช่ไหมก็การมีพรรคก้าวไกลในสภากับการมีพรรคก้าวไกลในสภาเนี่ยแบบไหนได้ประโยชน์กว่ากันใน YouTube 29,000 โหวต90% บอกมีสิดีนะฮะส่วน 10% บอกไม่มีดีกว่าใน YouTube ใน Facebook บอกมีดีกว่า 87% ไม่มี 13% นะครับใช่ๆอ่ะนี่เป็นความเห็นทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ